สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามาในคลาสนี้แล้วนะคะ,อ,ะอันนี้ไม่แน่นใจว่าได้ยินเสียงแันชัดเจนไหมถ้าชัดเจนรบกวนกดหนึ่งให้นิดนึงนะคะโอเคกดหนึ่งกันมาเต็มเลยนะคะเดี๋ยวอพอดีเมื่อกี้เมื่อสักครู่เราอาจจะเลทกันนิดนึงเนาะเพราะว่ารอเพื่อนเพื่อนพ,อนพี่พี่น้องๆเข้ามาฟังพร้อมกันนะคะโอเคกดหนึ่งมาได้ยินชัดเจนนะคะอ่างั้นเดี๋ยว ณนะตอนนี้ก็คือประมาณ3ามโมงสิแล้วเนาะเดี๋ยวแจนอาจจะเล่าไปคร่าวๆก่อนนะคะก็เดี๋ยววันนี้อาจจะเริ่มเลยแล้วกันนะคะก็หัวข้อนะคะติวเข้มตะลุยข้อสอบพิชิตเงินแสนเตรียมตัวเป็น Li น์แอดฟรี a อ e วันนี้เนี่ยจริงๆแล้วที่เราจัดคลาสนี้นะคะเราก็ต้องการให้ทุกๆท่านที่สมัครเข้ามาแล้วเนาะแล้วก็สนใจที่จะมาเป็น l i น์แอดฟรี มีความสงสัยว่า l i n แอดแอฟรคืออะไรเราจะหารายได้เงินแสนเนี่ยได้ยังไงกับลายนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมีหัวข้อต่างๆนะคะมาออสอนด้วยกันนะคะรับรองว่าใครที่สมัครมาแล้วแล้วยังไม่ได้ไปสเต็ปถัดไปเนาะหรือว่าเข้ามาสอบแล้วอาจจะยังสอบไม่ผ่านนะคะเดี๋ยววันนี้ เ,เราจะมีการเล่าวิธีการเล่าเรื่องค่าคอมมิชชั่นบีแชร์เทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะคะสำหรับ ที่แอฟริกหลายๆท่านที่เขาได้เงินกันเป็นหลักหมื่นหลักแสนไปแล้วนะคะว่าเขาทําอย่างไรนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะคะจะเป็นการสอนจริงๆก็เป็นการวันนี้ถ้าใครได้เข้ามาจริงๆต้องบอกว่าโชคดีมากๆเลยเพราะว่าเราจะมีการเหมือนโอเพนบุ๊กข้อสอบกันนิดหน่อยนะคะคิดว่าถ้าวันนี้ตั้งใจเรียนกันจนจบนะคะอยู่กับแจนนะคะก็จะสามารถทำข้อสอบผ่านได้แน่นอนนะคะ อ่างั้นเดี๋ยวเราจะไปในส่วนของถัดไปเดี๋ยวแจนแนะนาตัวเองก่อนนะคะเผื่อว่าหลายหลายท่านอาจจะเห็นจากหน้าโฆษณามาแล้วเนาะแล้วก็อาจจะยังไม่เคยเจอกันนะคะแจนนะคะก็จะดูในส่วนของโฆษณาออนไลน์นะคะทางในส่วนของ l i น์แอนั่นเองนะคะที่วันเนี้ยเราจะทาโปรเจกต์ในส่วนที่จะสร้างเงินแสนหรือสร้างรายได้ให้กับทุกทุกท่านนะคะก็ดารงตาแหน่งเป็นซนะีเนียร์แมเนเจอร์เนาะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปนะคะเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะคะ,ะในส่วนแรกถ้าทุกคนเห็นที่เมื่อกี้พิมพ์หนึ่งกันมาแล้วเนาะ อันนี้แจ้งขอให้เป็นหมายเลขหนึ่งคือเป็นช่องที่สำหรับแชทพูดคุยกันนะคะอ่าช่องที่สอง Q&A ถ้าระหว่างที่มีการสอนการเรียนกันเนาะแล้วมีคำถามนะคะเรามีเจ้าหน้าที่ Line Thailand น,นะคะตั้งแต่0ูนย์หนึถึงศูเลยนะคะคอยตอบคำถามให้ส่วนที่3มจะเป็น Reaction Emoji แบบนี้นะคะอ่าถ้าอยากให้กำลังใจกันและกันนะคะก็สามารถ ส่งหัวใจส่งอะไรมาให้ได้นะคะในส่วนของแชทพูดคุยอ่าถ้าอยากให้ทุกคนเห็นสามารถกดที่จุดไข่ปลานะคะเราเปลี่ยนได้เนาะให้เป็น every one นะคะทุกๆคนก็จะเห็นอ่าคำตอบหรือว่าข้อมูลของเราที่เราอยากจะคุยกับเพื่อนๆน,นะคะโอเคถ้าตอนนี้ทุกคนพร้อมกันแล้วไหมคะถ้าพร้อมกันแล้วกดกาวให้หน่อยนะคะ คุณสมเกียรติบอกว่าสอบผ่านแล้วเก่งมากเลยเดี๋ยวสอบผ่านแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันนี้ฟังไปพร้อมกันนะคะเพราะว่าคิดว่าวันนี้เป็นเรื่องงามยามดีเนาะที่ เราอาจจะไม่ได้มีการจัดในลักษณะนี้อีกแล้วนะคะหลังจากนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเจอกันตัวเป็นๆน,นะคะก็มีอะไรก็คือสามารถคุยแล้วก็สอบถามได้เลยนะคะโอเคงั้นหลายๆท่านพร้อมแล้วนะคะหัวข้อวันนี้จริงๆก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมด4หัวข้อหลักด้วยกันนะคะเรื่องของวิธีการทํางานเงื่อนไขการรับค่าตอบแทนหรือค่าคอมมิชชั่นนั่นเองที่เราเข้าใจกันเนาะ แล้วก็จะมีเทคนิคการกระจายส่วนลดว่าเราจะไปหาคนมา,าใช้หรือว่ามา,าใช้คูป,ปองเราได้ยังไงนะคะส่วนสุดท้ายใครที่ยังสอบไม่ผ่านนะคะหรือ,อยังไม่เข้าใจว่าระบบโฆษณามันดียังไงและมีอะไรบ้างทําไมจะต้องมาใช้บนไลน์นะคะเราสามารถดูผ่านข้อสอบพิชิตข้อสอบตรงนี้ไปได้เลยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวอาจารย์อาจจะเริ่มที่ เบสิกเลยแบ็กกราวก่อนเลยนะคะเพราะเชื่อว่าอาจจะมีบางท่านเนาะที่ยังไม่คุ้นเคยและยังเอ่อยังไม่รู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้ว Line a คืออะไร Line application คืออะไรนะคะ แน่นอนทุกๆคนมีไลน์แอปพลิเคชันอยู่แล้วนะคะฝั่งซ้ายมือเนาะเป็นรูปนี้นะคะไลน์แอพพลิเคชันเราเอาไว้คุยกับเพื่อนกับแฟนกับกิ๊กกับพ่อแม่กับครอบครัวนะคะ,อะพอเราแตกมาจาก Line แอปพลิเคชันแล้วนะคะจะเป็น Line Official Account นะคะ l i n e Official Account หรือ Line OA นะคะถ้าสมัยก่อนเราอาจจะคุ้นชื่อว่า Line แอดไลน์แนะคะแต่ตอนนี้เราได้เปลี่ยนเป็น Line Official Account หรือ Line OA แล้ว Line OA ก็คือไว้สําหรับ การสื่อสารสำหรับบุคคลในจำนวนมากในครั้งเดียวนะคะไว้สำหรับองค์กรหรือ,อหลายๆบริษัทที่มีการใช้ OA หรือกลุ่มที่เราฟอลโล่อยู่แล้วเวลาเราซื้อเสื้อผ้าหรือว่าเรามีการช้อปปิ้งแบรนด์ต่าง,างๆก็จะใช้ OA ในการที่จะยิงข้อความหาเราทีเดียวในหลายๆคนนะคะอ่าพอจากไลน์ OA แล้วนะคะเราก็มาแตกเป็นไลน์แเนาะ l ลน์แอดก็คือโฆษณาบนไล n e นั่นเองที่เป็นการโฆษณาแล้วจะโผล่ไปอยู่ในหน้าต่างๆบนแอปพลิเคชัน Line นะคะมันก็จะต่อยอดมาแต่เดิมเราอาจจะมีแต่ไลน์ OA ในการเก็บฐานลูกค้าเอาไว้เหมือนเป็นหีบสมบัติแต่ณนะปัจจุบันเราสามารถ หาลูกค้าใหม่บนไลน์ได้โดยใช้ LINE a d s นั่นเองนะคะแล้วสิ่งที่วันนี้เราจะพูดกันเราเออ Line Ads Affiliate คืออะไรเราหาตัวแทนนั่นเองนะคะตัวแทนของคนที่จะหาเพื่อนพี่น้องคอนเนคชั่นต่างๆมาใช้โฆษณาบนไลน์นั่นเองวิธีการหาและจะได้รับค่าตอบแทนยังไงนะคะเดี๋ยวแจนจะพาไปดูเนาะนะคะอ่ะโอเคก็ l i น์ a e a t อฟร e a e นะคะเดี๋ยวเรามารีแคปกันอีกรอบนึ่งตัวนี้นะคะเราเป็นโปรแกรมที่เปิดให้ทุกๆคนเลยนะคะทุกๆคนเลยสามารถที่จะสร้างรายได้ได้ง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่แชร์ส่วนลดเนาะเราจะแชร์ส่วนลดเราจะสามารถแชร์ตามช่องทางต่างๆที่เรามีบางท่านแจนเห็นแล้วว่าสมัครเข้ามาอาจจะเป็นนักการตลาด เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะหรือว่าเราอาจจะมีเพื่อนพี่น้องมีคอนเน t ชันอยู่แล้วนะคะหรือเราอาจจะอยู่ในกลุ่มอยู่ในแฟนเพจกลุ่มแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์ก็สามารถแชร์โคส่วนลดไปได้เลยพอเมื่อไหร่ที่เขามาใช้ส่วนลดนี้นะคะไปลงโฆษณาต่อเนาะอ่ะเมื่อน,นั้นแหละเงินเราจะมีการจ่ายแบ่งส่วนแบ่งนะคะกลับไปให้อย่างตัวแทนทุกๆท่านนะคะสูงสุดถึง1 5เลยทีเดียวนะคะอ่ะ ทีนี้ถัดมานะคะถามว่าเมื่อกี้เราพอพอถ้าเกิดว่าวันนี้แจมพูดเร็วไปเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะพิมพ์บอกกันได้นะคะโอเคอ่ะตอนนี้นะคะเราจะมาดูแล้วว่าแล้วทำไมอ่ะเราเห็น Every a f f i l i a t e โปรแกรมถ้าหลายหลายท่านออพอเข้าใจ Every a f f i l i a t e โปรแกรมอยู่แล้วเนาะเป็นโมเดลที่เราเหมือนแบ่งรายได้กันแล้วกันนะคะทีนี้จะเห็นว่าหลายๆแพลตฟอร์มมีการทำ Every a f f i l i a t e อยู่แล้วนะคะแต่ลักษณะของ Every a อ f เวทที่อื่นนะคะที่หลายๆท่านคุ้นเคยอาจจะเป็นการให้คนมาซื้อของซื้อสินค้าซื้อแก้วน้ำซื้ออะไรแบ่งส่วนแบ่งไปเนาะแต่ว่าของเราจะเป็นการให้ชวนเพื่อนมาลงโฆษณาเพราะฉะนั้น อ่ะแล้วทำไมล่ะถึงจะต้องมาเป็น Line a อ f f อ i รีเแน่นอนนะคะ Line l i n i n e เป็นแพลตฟอร์มที่มีคนใช้มากกว่า54ล้านคนนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปบอกเพื่อนพ่อค้าแม่ค้าของเราอยู่แล้วเนาะที่เขาขายของแล้วเขาสามารถที่จะให้คนเนี่ยเห็นร้านเขาในทีเดียวเนี่ยมันไม่มีที่ไหนและที่แอปพลิเคชันที่คนไทยใช้เยอะที่สุดนะคะก็คือ Line นั่นเองเพราะฉะนั้น Li n e จะเป็นเครื่องมือและเป็นตัวช่วยนะคะในการที่ ให้เขาเนี่ยเข้าถึงคนไทยทั่วประเทศนะคะอ่าข้อที่2นั่นเองนะคะก็คือเราไม่ต้องลงทุนเราเริ่มได้ง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่สมัครเข้ามาที่ทุกคนกรอ,อกฟอร์มมาแล้วเนาะอ่าแล้วก็เดี๋ยวจะอาจจะมีสเต็ปถัดไปเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วเราก็สามารถเริ่มทํางานได้เลย นะคะ 3. ค่าตอบแทนสูงได้อย่างต่อเนื่องทําไมแจนถึงบอกว่าค่าตอบแทนเราสูงแล้วก็ได้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าอะไรด้วยโมเดลของเรานะคะตัวไลน์แอบเนี่ยแน่นอนเนาะเวลาคนอ,อ,อยากลงโฆษณาค่ะต้องแอบบอกว่าเวลาคนลงโฆษณาก,กับเราเนี่ยไม่ใช่แค่หลักสิบหรือหลักร้อยนะคะแต่เป็นหลักหมื่นถึงหลักแสนหลักล้านเลยทีเดียวแล้วอลองคิดกับกันเนาะเราให้สูงสุด15%นะคะเพราะฉะนั้นค่าตอบแทนของเราเนี่ย ไม่เพียงสูงแค่นั้นเวลาที่ถ้าพฤติกรรมนะคะของลูกค้าก็คือเวลายิงโฆษณาแล้วเขาขายได้แล้วเขาจะยิงอย่างต่อเนื่องเราแค่ปล่อยโค้ดทีเดียวเขาใส่เราครั้งเดียวแต่เราสามารถกินได้ยาวๆเนาะเพราะฉะนั้นอ่าถ้าเมื่อไหร่ที่ l i น์แอดฟรีเทที่วันนี้ทุกท่านเข้ามานะคะอ่าเรามีการมีคนมาใช้โค้ดเราแล้วนะคะเขามีการใส่โค้ดเราครั้งเดียวแต่ยิงโฆษณาต่อเนื่อง อย่างต่ำๆนะคะโดยปกติแล้วลูกค้าจะคอนติเนียใช้3-6เดือนแน่นอนนะคะเขาใส่แค่ครั้งเดียวเราเก็บยอดให้ทุกๆท่านและมีการจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้ตลอดเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่ลักษณะของการที่ขายของกระจุกกระจิกหรือว่าซื้อครั้งเดียวเราไปไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่า ค่าตอบแทนลอยสูงแล้วก็ได้อย่างต่อเนื่องจริงๆส่วนที่4ี่ไม่ได้แค่เราให้ค่าคอมมิชชั่นเนาะทางไลน์เองก็จะมีพวกแคมเปญรางวัลพิเศษนะคะอีกเพียบเลยหรืออาจจะมีโอกาสได้มาเจอกันตัวเป็นเปนนะคะมาที่ออฟฟิศไลน์หรือว่ามีการเทรนนิ่งอะไรต่างๆมีคอมมูนิตี้ให้นะคะอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของว่าสี่เหตุผลว่าทำไมเราถึงควรเป็น Line at a f f i l i a t e นะคะโอเค อ่ะตอนนี้อาจจะมีหลายๆท่านเริ่มทยอยเข้ามากันค่อนข้างเยอะนะคะอ่าเดี๋ยววันนี้นะคะก็คือหลายๆท่านถ้าท่านไหนที่ยังไม่ได้สมัครอย่างไรเนาะอ่ะวันนี้เนี่ยแจนจะมาพูดถึงการเป็น l i น์ at a free a e คือการหารายได้การแชร์คูปองโค้ดนะคะไปชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเรามาใช้โฆษณาบนไลน์แล้วก็รับส่วนแบ่ง15%ไปสูงสุดนะคะอ่ะทีนี้วิธีการทํางานนะคะเดี๋ยวเราจะมาเข้าหัวข้อที่2แล้วไม่แน่ใจว่า เมื่อกี้บทเรียนแรกนะคะเอ่อถ้าเข้าใจเคลียร์นะคะอาจจะรบกวนเอ่อกด1มาให้ก็ได้ะคะ่ะ ก่อนที่เราจะไปะบทที่2นะคะคุณปฏิชากด1มาให้แล้วโอเคกด1มาหลายคนโอเคได้เลยงั้นเดี๋ยวเราจะไปวิธีการทำงานกันต่อเลยนะคะสำหรับท่านไหนที่ระหว่างนี้ถ้ามีคำถามนะคะก็ไปช่อง Q&A ได้เลยนะคะวิธีการทำงานอ่ะสขั้นตอนนะคะการเป็น Line a f ดแอ i a ิ e t e แน่นอนหลายๆท่านน่าจะผ่านข้อ1มาแล้วคือลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มนะคะสเราจะมีการทำแบบทดสอบผ่าน Line Study Room เนาะ สกระจายส่วนลดนะคะเราจะส่งโค้ดไปให้และสีสุดท้ายก็คือรับส่วนแบบไปเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูหน้าตากันทุกคนน่าจะผ่านฟอร์มนี้มาแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าวันนี้ใครที่มาฟังใหม่เนาะแล้วยังไม่ได้ลงทะเบียนแล้วสนใจนะคะสามารถสแกน QR Code หรือว่าถ่ายรูปแคปเจอร์หน้านี้ไว้ก่อนได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวออาจจะกดสมัครอีกทีนึงได้เลยนะคะถ้าฟังโปรแกรมนี้แล้วสนใจนะคะ พอเราเอา่อลงทะเบียนกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าถัดไปเนี่ยเขาจะบอกให้เราเนี่ยไปทําข้อสอบเนาะนะคะเหตุผลที่เราให้ทําข้อสอบนะคะเพราะว่าอะไรอ่าเบื้องต้นเลยต้องบอกว่าพอมันเป็นแพลตฟอร์มโฆษณาเนาะไม่ใช่ไม่ใช่การชวนเพื่อนมาซื้อสินค้าซื้อมาขายไปแบบฉาบฉวยสั้นๆนะคะเป็นการลงโฆษณาเราอาจจะต้องมีการ ดูเหมือนกับว่าเข้าใจสินค้าหรือโปรดักต์ของเรานิดนึงเนาะเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแล้วก็สามารถไปแนะนําลูกค้าต่อได้แต่ถามว่าข้อสอบแล้วยากไหมไม่ยากเลยแล้วก็ผ่านแค่60%เท่านั้นก็คือ15ข้อจาก25นะคะแล้ววันนี้ตอนท้ายแซนก็จะมีเหมือนมาไกดด้วยเนาะเพราะฉะนั้นทุกหน้าแทบจะ บอกข้อสอบกันเลยทีเดียวนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวพอเรา,าเดี๋ยวแจ็อาจจะส่งลิงก์อะไรต่างๆไปให้อีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวดูหน้าตากันก่อนเนาะเราเข้ามาที่ Study Room นะคะจะให้ล็อกอินลายส่วนตัวเข้าสู่ระบบนะคะพอเข้าสู่ระบบปุ๊บอ่าเขาก็จะมีบอกมาแล้วว่าเป็น line a t e a f f i i a t e นะคะ พอเข้าไปที่ uh, l i at a f f f r i a t e นะคะก็จะมีแบบทดสอบซึ่งจริงๆเนี่ยเรามีคำอธิบายสอนใครอยากที่จะเรียนรู้นะคะก่อนไปสอบสามารถเข้าไปอ่านสไลด์ได้เลยนะคะแล้วก็อ่ะทำการสอบ้อสอบไปเราก็จะมีการแจ้งเลยว่าสอบเสร็จปุ๊บผ่านไม่ผ่านอย่างไรถ้าไม่ผ่านสามารถกลับมาสอบได้ภายใน24ชั่วโมงนะคะจะสอบเมื่อไหร่ก็ได้นะคะโดยใช้เวลาจริงๆตอนนี้จะเป็น45นาทีนะคะ ส่วนที่3นะคะพอเราอสอบผ่านเรียบร้อยแล้วเนาะ,ะทางทีมไลน์นะคะจะได้รับข้อมูลของทุกๆท,ท่านเราจะมีการส่งอีเมลนะคะหน้าตาแบบนี้นะคะไปให้อีเมลจะประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วย3ส่วน1คือรหัสโค้ดส,ส่วนลดนะคะ 2คือระยะเวลาการใช้การใช้งานของโค้ดนะคะ3ก็คือเอกสารเพิ่มเติมเพื่อรับค่าคอมมิชชั่นนั่นเองนะคะอ่ะพอสอบผ่านแล้วเราจะส่งอีเมลเนี้ยนะคะภายใน7วันหลังจากที่ทุกท่านสอบผ่านเนาะนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ได้รับอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแจนจะมีบอกช่องทางติดต่อให้ภายหลังหลังจบเซสชันนี้นะคะอ่ะ ตัวหน้าโค้ดนะคะจะมี11ตัวนะคะตัวอักษรตัวเลขกลกันแบบนี้ทั้งหมด11ตัวเนาะนะคะระยะเวลาของโค้ดเนี่ยเราจะให้ใช้ต่อ1โค้ดนะคะ3เดือนด้วยกันนะคะในการกระจายโค้ดนี้เนาะพอหมด3เดือนไปปุ๊บเราจะออกโค้ดใหม่ให้ใน3เดือนถัดไปนะคะเป็นแบบนี้เสมอ อ่ะส่วนด้านล่างนะคะจะเป็นเอกสารสําหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไม่ว่าจะเป็นสําเนาบัตรประชาชนหน้าสมุดบัญชีนะคะแล้วก็จะมีพวกดาวน์โหลดแบบฟอร์มคือด้านขวามือนี้นะคะอ่ะอาจจะรบกวนให้กรอกให้ครบถ้วนนะคะสิ่งที่เราต้องขอเอกสารเพื่ออะไรอ่ะเราอ่ะทางไลน์เราเป็นรูปแบบบริษัทเนาะอ่ะเราอาจจะต้องมีเอกสารยืนยนันแล้วก็ เป็นการคอนเฟิร์มว่าตัวจริงที่ได้รับค่าคอมมิชชั่นทางไลน์ไม่ได้จ่ายให้ผิดท่านนะคะอ่าแล้วก็มีในส่วนของหน้าสมุดบัญชีใดๆเราก็จะโอนเข้าบัญชีให้เลยนะคะแต่ขอให้กรอกเอกสารให้เรียบร้อยแล้วก็ครบถ้วนนะคะส่วนที่4นะคะ อ่ะพอเรียบร้อยแล้วเราเริ่มทํางานแล้วนะคะเราก็จะเช็คยอดค่าเช้จ่ายเนาะก็จะมีค่าตอบแทนนะคะสูงสุด15นะคะโดยเปอร์เซ็นต์นที่ได้รับเนี่ยจะถูกแบ่งระดับเริ่มต้นเลยตั้งแต่1บาทเลยนะคะก็คือ5 1 5ถนะคะแล้วไม่เพียงแค่นั้นเนาะเรายังมี on top ขึ้นไปอีกนอกจาก15อ่ะอาจจะมีโอกาสได้รับเพิ่มสูงสุดนะคะอีก3%ด้วยกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเข้าถึง เรื่องของค่าตอบแทนแล้วก็โบนัสแล้วนะคะ,อะตอนนี้เข้าใจไหมคะ,ะถ้าทุกทกท่านนะคะ,ะเคลียร์ในบทที่2เมื่อสักครู่นะคะอาจจะพิมพ์คำว่า yes มาให้แจนหน่อยนะคะว่าเป็นการว่าเข้าใจและเคลียร์แต่ถ้ายังไม่เข้าใจอาจจะกดศู0มานิดนึงเผื่อว่าตรงไหนพาร์ทไหนเราอาจจะทวนให้ได้นะคะ โอเคคุณปริญญาคุณนัทยาคุณสรพลทุกคนบอกว่าเข้าใจนะคะเบื้องต้นอ่ะเดี๋ยวใจจะดูจากคนที่ตอบเข้ามาก่อนละกันเนาะนะคะงั้นเดี๋ยวใจจะไปบทที่3เลยละกันนะคะก็จะเป็นเงื่อนไขวิธีการค่าตอบแทนนะคะอ่าหน้านี้หลายๆท่านน่าจะเริ่มถ้าใครแบบว่ากําลังสนใจอยู่นะคะน่าจะเริ่มตื่นเต้นแล้วว่าเราจะจ่ายยังไงนะคะแล้วก็คิดยังไงเนาะอ่าโอเคตึงค่ะ เบื้องต้นนะคะเราคิดแบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวถ้าเกิดใครที่เอ่ออาจจะดูไปก่อนเนาะเดี๋ยวจนอาจจะมีการพวกส่ง,งพวกวิดีโออะไรต่างๆไปให้นะคะก็ค่าใช้จ่ายโฆษณานะคะน้อยกว่าหรือเท่ากับ7,000เราจะอยู่ค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่5%จากยอดยอดที่ลูกค้าจ่ายจริงนะคะต้องย้ำว่าเป็นยอดที่ลูกค้าจ่ายจริงอ่7พ0นนะคะถึง50,000จะอยู่ที่ส0เนาะ อ่าแล้วก็ในส่วนของ5 1 0 0 0 0ถึง2,000จะอยู่ที่12% 2ส0ง0 0ถึง5,000จะอยู่ที่15%นะคะแล้วถ้าเมื่อไหร่คุณถึงเทียดถึงยอดนะคะถึงเกณฑ์ที่เกิน500แสนเนาะเราจะเอาส่วนต่างตรงนี้นะคะมาคิดให้เพิ่มเติมอีก1%ถึง3%นะคะพร้อมในระหว่างที่ ใครที่เป็นดาวเจอจรัดจริงๆนะคะมงกุฎเพชรใด,ดๆนะคะเราก็อาจจะมีแคมเปญรางวัลพิเศษอ่าในแต่ละเดือนเนาะนะคะมอบให้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่านี้จะเป็นค่าคอมมิชชั่นพื้นฐานนะคะที่ทุกๆคนที่ร่วมโปรแกรมกับเราเนี่ยมีโอกาสได้แน่นอนนะคะอ,ะอาจจะมีบางท่านสงสัยว่าโ้หทำไมยอดมันสูงจังฉันจะทำได้จริงๆหรอต้องบอกว่าหลายๆทา่าย่า่าจะหลายหท่านเลยนะคะเกินครึ่งเลยที่ เข้ามาเออเป็น affiliate กับเรานะคะแล้วยอดเนี่ยเกินกว่าเออหลักแสนด้วยซ้ำนะคะเนื่องจากว่าอ่าแน่นอนน้อนแจนยังย้ำเหมือนเดิมนะคะว่าพอลูกค้ามาลงโฆษณานะคะยิ่งเออลูกค้าที่อ่าเขาอาจจะเคยลงโฆษณาแพลตฟอร์มอื่นๆ นะคะแล้วเขาสนใจเขาทํากิจการค้าขายใดๆแน่นอนทุกคนต้องลงโฆษณาโปรโมตเนาะเมื่อไหร่ที่ขายดีลูกค้าก็จะยิ่งใส่เงินเข้าไปเยอะนะคะเมื่อไหร่ที่เขาใส่โค,ค้ดคูปองของเรานะคะหนึ่งครั้งเราจะเก็บยอดให้คุณเสมอจนกว่าเขาจะไม่ได้ใช้เราแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเ,เราค่อนข้างใจดีและอยากให้ทุกๆคนได้รายได้กันไปนะคะในทุกๆท,ท่านเลยนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณนะคะเพื่อไม่ให้สับสนและให้เข้าใจมากขึ้นนะคะอ่าค่าใช้จ่ายในการลงโฆษณาลายแอดนะคะเดือนกันยายนลูกค้าลงอยู่50,000บาทนะคะแต่พอสิ้นเดือนปุ๊บลูกค้าชำระจริงๆแค่40,000บาทนะคะอ่าค่าคอมมิชชั่นที่ Affiliate จะได้นะคะอ่าอยู่ที่ สี่พันบาททำไมถึงเป็นส0่พันบาทเพราะเราคูณที่10เพราะว่าตกที่เทียตกที่อา่าลำดับที่สองนี้เนาะก็คืออา่าสี่หมื่บาทนะคะเราจะคิดจากก้อนนี้นะคะก้อนแถบสีเทานี้เนาะตุลาคมลูกค้าใช้แค่ส0 0 0 0ื่นนะคะแต่ลูกค้าดันจ่ายจริงสี่หมื่นทำไมถึงมากกว่าส0 0 0 0เพราะเขาจ่ายยอดของเดือนก่อนคือเดือนกันยายนนะคะอ่า มันอาจจะตัดรอบไม่ทันเนาะมันอาจจะไปโคเวอร์ในเดือนถัดไปเพราะฉะนั้นเอฟเฟร e ท่านนั้นก็จะได้4,000บาทเหมือนกันทีนี้พฤศจิกายนลูกค้าปังมากใช้ถึง7 5 0 0นะคะใช้7 5 0 0เนาะแต่พอสิ้นเดือนนะคะด้วยระบบตัดอัตโนมัติอะไรต่างๆแล้วลูกค้าชำระอยู่ที่700,000นะคะค่าคอมมิชชั่นก็เลย คูณไปเลยนะคะจะอยู่ที่7 7 0 0 0เนาะนะคะอาจจะดูจากตารางด้านล่างอ่ะอันนี้เกิน5 0 0แสนเราตัดคูณ15%ได้75 0 0 0นะคะพอเกิน5 0 0แสนอยู่ที่2 0 0แสนเนาะคือจ่ายที่7 0 0 0แสนนะคะ2 0 0แสนนี้จะตกอยู่ที่เทียน,นี้1%คือส่วนต่างอ่ะก็จะมาคำนวณเป็นทั้งหมด77,000นะคะถามว่าแล้วเอฟเฟร e จะได้รับเมื่อไหร่นะคะ สมมุติว่ายอดเราสรุปมาแล้ว่าแน่นอนเวลารันแคมเปญน,นะคะโฆษณาเนาะเราต้องรอให้จบเดือนก่อนนะคะเพื่อดูว่ายอดสุดท้ายแล้วเนี่ยลูกค้าใช้ไปเท่าไหร่เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ากับ Affiliate ทุกับตัวแทน l i น์แอทุกท่านนะคะเดี๋ยวอาจาจะขอใช้คําสลับไปมาเนาะแต่เราเข้าใจตรงกันว่าตัวแทน l i น์แอกับ l i น์แอดเอฟเฟอร์คือเท่ากันนะคะ,ะทีนี้ ในส่วนของค่าคอมมิชชั่นนะคะก็เราจะดูทั้งเดือนเนาะทั้งเดือนจบเพื่อให้แฟร์กันนะคะพอต้นตุลาคมเราจะส่งไปแจ้งนะคะตัวแทนรายแอดทุกๆท,ท่านเลยว่าอ่าคุณได้ยอดเท่านี้เท่านี้นะสี่พนนะเจ็ดหนเนะนะคะทางาตัวแทนส่งเอกสารมายืนยันเนาะเหมือนเป็นลักษณะของใบเรียกเก็บเงินนะคะแล้วก็ทางเราก็จะสั่ง จ่ายให้นะคะในเดือนถัดไปนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอ,อย่างเช่นกันยายอดที่ได้ก็จะอยู่ที่พฤศจิตการนะคะก็คือประมาณเครดิตเทอมภายใน60วันนั่นเองหลังจากที่ยอดเราสรุปจบแล้วนั่นเองนะคะอย่างของตุลาก็ไปตกที่ธันวานั่นเองนะคะโอเคอ่าถัดมานะคะ อ่ะเดี๋ยวเราจะพูดเมื่อกี้ขยายเพิ่มเติมนะคะทีนี้ตรงตารางมีใครมีคำถามหรือว่าไม่เคลียร์ไม่เอ่ยหรืออาจจะเร็วไปนะคะถ้าถ้าเคลียร์อาจจะขออาจจะขอซาวเสียงอีกรอบนึงอาจจะกดอีโมจิหัวใจอะไรใดๆมาได้เลยนะคะเอ่อเพื่อเป็นการรับทราบว่าเคลียร์นะคะ โอเคมีหัวใจมาแล้วยกนิ้วนะคะโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราอาจจะเทสทั้งอีโมจิทั้งช่องแชทดูว่าทุกคนยังอยู่กับแจนอยู่ไหมนะคะอ่าโอเคค่ะถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะดูวิธีการจ่ายรายละเอียดต่างๆแล้วเนาะนะคะอ่ะเงื่อนไขการคำนวนนะคะสิ่งแรกเลยเมื่อลูกค้าของคุณนะคะลูกค้าของตัวแทนเนาะ มีบัญชีโฆษณาใส่โค้ดของเราเรียบร้อยแล้วและจ่ายเงินจริง,รงๆเมื่อตัดรอบเดือนเนาะสิ้นเดือนนะคะอ่ะเราก็จะนับยอดให้คุณแหละแต่ถ้าเมื่อไหร่เขารู้สึกว่าคือต้องบอกว่าอันนี้อันนี้แจนอาจจะแชร์ให้ให้เห็นภาพนะคะบางคนอ่ะอาจจะเคยอยู่กับแจนแล้วแบบเอ้ยแจนดูดูแลดีมากเลยนะคะเป็นเพื่อนกันดูแลดีมากเลย อ่ะวันหนึ่งแจนอาจจะไม่มีเวลาเขาไปเจอโค้ดของเพื่อนอีกคนหนึ่งนะคะแล้วคนนั้นน่ะมาชวนเขาเนาะอยากที่จะดูแลเขาอย่างเงี้ยนะคะอ่ะเราจะเริ่มนับใหม่ในเดือนถัดไปนะคะถ้าลูกค้ามีการเปลี่ยนตัวแทนเนาะนะคะสองก็คือ เราจะส่งรายงานสรุปยอดให้นะคะทั้งหมด2รอบรอบแรกคือสุกแรกของเดือนนะคะจะเป็นค่าคอมมิชชั่นหรือค่าตอบแทนที่ได้รับจริงๆในเดือนก่อนหน้าถ้าไม่ได้ผิดอะไรทุกคนคอนเฟิร์มก็คือแค่ส่งเมลกลับทางเรานะคะแล้วก็ส่งเอกสารให้ครบถ้วนเนาะ,ะว่าเราจะเรียกเก็บเงินนะคะจากทางไลน์ทางไลน์ก็จะทำจ่ายให้ในเดือนถัดไปนะคะ รอบที่2คือสุขที่3ของเดือนสุขที่3ของเดือนเนี่ยจะเป็นการสรุปค่าใช้จ่ายของบัญชีลูกค้าที่อยู่ภายใต้เราเช่นแจนเป็นตัวแทนเนาะสุขที่3ของเดือนนะคะช่วงครึ่งเดือนแรกแจนจะได้รับข้อมูลว่าเอ้ยมีคนมาใช้โค้ดของแจนเนี่ยทั้งหมดกี่คนกี่บัญชีตอนนี้เงินเราได้อยู่เท่าไหร่เราก็จะ สามารถประเมินได้เนาะครึ่งเดือนอ่ะคูณไป30วันคูณเพิ่มไปเนาะจนถึงจบเดือนอ่ะเราน่าจะได้แบบยอดทั้งหมดน่าจะได้ประมาณแสนแน่เลยฉันกำลังถึงเเทียนี้นะคะอยู่ที่10%อุ้ยถ้าฉันไปดันคนนี้ได้เพิ่มฉันอาจจะได้เพิ่มเป็น12%ก็ได้อ่ะ ก็คือเจตนาของเราในการที่ส่งสุกที่3ของเดือนและรอบที่2ให้เนี่ยเพื่อให้ตัวแทนสามารถไปบริหารพอร์ตของเราได้เองนะคะแล้วก็เป็นการสามารถดูได้ว่าอ้ลูกค้าเราหยุดไปหรือเปล่าหรือว่าลูกค้าเราเอ่อมีใช้แล้วดีไม่ดีหรือว่าเขาสามารถเพิ่มเงินได้นะคะเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะส่วนที่3มอ่าเมื่อกี้เราย้ําอยู่แล้วเนาะว่าค่าคอมมิชชั่นเราจะจ่ายภายใน60วันนะคะหลังจากที่ ตัวแทนของเราส่งรายละเอียดและเอกาสารเรียกเก็บเงินหรือว่าอิน o i c e ที่ครบถ้วนนะคะอิน o i c e ที่ครบถ้วนจริงๆหลายท่านอาจจะแบบอุ้ยเราไม่ใช่บริษทัทอะเราเป็นบุคคลธรรมดานะคะอิน o i c e คืออะไรยุ่งยากแค่ไหนคะคุณเจนจริงๆแล้วนะคะสามารถ เอ่อเซิร์ชใน Google ก็ได้นะคะหรือดูตัวอย่างแค่เป็นกระดาษเพื่อคอนเฟิร์มเนาะว่าชื่อบัญชีที่อยู่อะไรของเราถูกต้องจริงๆให้สั่งจ่ายมาที่เราจริงๆแค่นั้นนะคะเราแค่ต้องการเหมือนเก็บเอกสารที่ถูกต้องและยืนยันตัวตนว่าเราอะจ่ายให้ถูกคนจริงๆเนาะเพื่อไม่ให้เสียผลประโยชน์ของเรานะคะก็อยากให้ทุกท่านที่เริ่มทำงานนะคะหรือหลังจากจบคลาสนี้แล้วมีการได้รับค่าคอมมิชชั่นต่างๆเนี่ยส่งเอกสารมาเรียกเก็บเราด้วยนะคะ พอส่งมาปุ๊บอ่าพอมาเรียกเก็บแล้วอ่าเราก็เหมือนเป็นเป็นเจ้าหนี้นั่นเองนะคะที่จะต้องจ่ายเนาะอ่าโดยที่จะต้องยอดค่าคอมมิชชั่นจะต้องมีสะสมขั้นต่ำา1,500บาทขึ้นไปนะคะเราถึงจะรวมและจ่ายให้ถ้าเดือนแรกเรามาเริ่มทำงานกันปุ๊บถึง1,500เกินแน่นอนเราจ่ายเลยเหมือนกันนะคะก็คือภายใน60วันเนาะแต่ถ้าวันนี้เราเริ่มทา จบเดือนไปแล้วจบเดือนกันยายนลูกค้าเราเราอาจจะทําบ้างไม่ทําบ้างลูกค้าใช้แค่พันเดียวแจนจะยังไม่ได้สั่งจ่ายให้นะคะแต่เราเก็บยอดไว้ให้คุณเนาะเพื่อไปรวมกับเดือนถัดไปนะคะอย่างไรก็คือขั้นต่ำหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะแล้วเราก็จะทําจ่ายให้นะคะโอเคอ่าถัดไปนะคะเราจะพูดถึงเรื่องของ รายละเอียดของโค้ดคูปองแล้วนะคะว่าโค้ดคูปองเนี่ยเอ่อเป็นลักษณะไหนเนาะแล้วมันทำงานอย่างไรนะคะ เพื่อใหอ้ตัวแทนของ l i น์แอดเนี่ยคือเราก็มองเห็นเนาะว่าตัวแทนจะไปชวนเพื่อนชวนเพื่อนยังไงให,ให้เพื่อนสนใจดีนอกจากบอกว่าตอนนี้ลงโฆษณาบนไลน์เองได้แล้วนะสามารถเข้าถึงคนไทยกว่า50ล้านคนเลยนะคะ,ะทีนี้นอกจากนั้นนะเราก็เลยมีคูป,ปองต,ตัวนี้แหละซึ่งเป็นส่วนลวดให้เพื่อนๆเนานะก็คือแน่นอนปกติแล้วเราก็คือเริ่มต้นนะคะ1,000บาท ถ้าเขาใช้ถึง1,000บาทเนาะในระยะของเวลาคูป,ปองก็คือ3เดือนนะคะเขาจะได้ทางลูกค้าของตัวแทนก็จะได้ส่วนลดไป200บาทนะคะอ่าเพื่อเป็นเหมือนอ่าเหมือนอาวุธเนาะติดมือนะคะนอกจากว่าเราจะไปชวนเขาแล้วเรยังบอกเฮ้ยเนี่ยชาร์ามีคูป,ปองส่วนลดมาให้ด้วยนะอ่าไปใส่สิใส่ได้เลยนะคะก็จะได้ส่วนลดนะคะแล้วเขาอ่ะ จ่ายหนึ่งพันเขายังได้คนเข้าไปซื้อสินค้าเขาด้วยเนาะเขาไม่ได้มาจ่ายให้เราอย่างเดียวนะคะทีนี้แต่ละท่านเข้ามานะ้อทุกคนจะได้รับ1โค้ดเฉพาะ1ตัวแทนคือแจนจะได้1โค้ดนะคะอ่าแจนจะได้1โค้ดนะคะหรือว่าสมมตินเดชมาสมัครได้1โค้ดยา่ยาๆได้อีก1โค้ดนะคะอ่าประมาณนี้นะคะจะได้โค้ดหน้าตาไม่เหมือนกันเพื่อที่เราจะจับว่า โค้ดตัวนี้เป็นของใครนะคะ1โค้ดส่วนลดจะประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขทั้งหมด11ตัวเสมอนะคะอ่ะอันนี้คือหมวดแรกในส่วนของตัวโค้ดนะคะถัดมาเป็นเรื่องของระยะเวลานะคะระยะเวลาการใช้งานของโค้ดจะอยู่ที่3เดือนนะคะแล้วก็โค้ดส่วนลดเราจะส่งให้ทางอีเมลให้แก่แต่ละตัวแทนเนี่ยทุกๆ3เดือนภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนก่อนหน้าเพื่อให ต้นเดือนถัดไปเราสามารถทํางานได้เลยนะคะส่วนสุดท้ายจํานวนเนาะจานวนคูปองนะคะเราจะให้3เดือนเนี่ยประมาณ100คูปองนะคะแต่ถ้าระหว่างนั้นโอ้โหปังมากๆเลยเรามีฐานผู้ติดตามเยอะมากเรามีพ่อแม่พี่น้องเยอะมากเราสามารถกระจายโค้ดได้หมด หนึ่งร้อยจริงๆมีมีเคสที่คนทำได้มาแล้วนะคะก็คือเกินหนึ่งร้อยนะคะอ่ะเราสามารถขอคูป,ปองได้นะคะโดยที่ส่งอ e ีเมลมาเนาะที่ sme business ally corp com นะคะเราจะใช้เวลาเวลาภายในเจ็ดวันทำการเพื่อที่จะส่งโค้ดคูปองให้ตัวแทนนะคะในกรณีที่ต้องการขอเพิ่มนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปหัวข้อถัดไปแล้วนะคะในเรื่องของเทคนิคการกระจายเนาะนะคะอ่ะ ถ้าตรงนี้เดี๋ยวอาจจะมีจะมีบางท่านที่บอกว่าเพิ่งเข้ามานะคะเดี๋ยวยังไงถ้าสนใจจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีลิงก์สมัครให้อีกทีนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะส่งพวกตัวเลกขอรดไฟล์ต่างๆสไลด์ใดต่างๆไปให้นะคะอ๋อตรงขอโค้ดเพิ่ม ตรงขอโค้ดเพิ่มนะคะก็คือส่งเมลมาขอได้เลยนะคะเราจะใช้ระยะเวลาเจ็ดวันในการที่จะส่งกลับให้นะคะเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวบางท่านที่ยังงงยงอยู่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะถ้าตรงไหนที่ไม่เคลีย์อย่างไรเดี๋ยวเราอาจจะกลับมาดูกันอีกทีนึงนะคะอโอเคส่วนเทคนิคการกระจายโค้ดนะคะจริงๆอันนี้ก็รวบรวมมาจากหลายๆท่านที่ ทำงานกับเราแล้วนะคะจริงๆต้องบอกว่าเราเริ่ม a f f i ฟรชมาน่าจะประมาณ3-4เดือนที่แล้วเนาะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราอาจจะเป็นลักษณะที่มีการาติดต่อไปเรียนเชิญโดยเฉพาะนะคะตอนอตอนนี้เราเปิดให้ทุกๆคนเนี่ยสามารถเข้ามาเป็น a f f i l i a t e ได้แล้วนะคะแล้วก็แจงก็ไปรวบรวมเทคนิคของคนที่ทำแล้วได้เงินหลักแสนจริงๆเนี่ยเขามาเขาทำยังไงบ้างนะคะเราแบ่งเป็นสสายเนาะ สายขยันกับสายเปเลือกได้เลยนะคะว่าเราเป็นสายไหนหรือเราจะเป็นสองสายก็ได้นะคะสายขยันก็คือหมั่นโพสต์นั่นเองนะคะยยก็คือเราอาจจะโพสต์จากเครื่องมือเราเลยก็ได้คือไลน์วูมก็ได้นะคะไลน์วูมก็สามารถโพสต์เป็นฟรีนะคะโพสต์ปุ๊บก็จะถูกแสดงกระจายไปยังคนอื่นๆที่ไม่ได้ตามไล n ์ Official Account ของเรานะคะหรือว่าไล ไลน์แชทของเรานั statement. ่นเองนะคะไลน์โอเพนแชทเราสิงอยู่ในกลุ่มไหนหรือเปล่านะคะแล้วก็ช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆนะคะเห็นหลายๆท่านโพสเข้ามาว่าตอนสมัครเนาะสมัครเข้ามาว่าแบบเป็นอินฟูส่งเพจเข้ามาส่งมีช่องคอนเทนต์เต้นอะไรต่างๆเข้ามาให้ให้เราเราดูนะคะว่าเขามีฟอลเลอร์ติดตามอยู่ก็สามารถไปโพสต์ตรงนั้นได้เลยนะคะ เราอาจจะแชร์ผ่านแชทนะคะส่งหาเพื่อนเราก็ได้บอกปากกับปากก็ได้กลุ่มเพื่อนกลุ่มหมู่บ้านเนาะแน่นอนตอนนี้ทุกหมู่บ้านนะ่าจะมีใครที่อยู่หมู่บ้านแล้วก็จะมีกลุ่มที่ขายสินค้ากันแลกกันนะคะกลุ่มมหาลายัยน้องๆมหาลายัยขายของออนไลน์เยอะมากกลุ่มตัวแทนขายสินค้าใครอยู่กลุ่มไหนอย่างไรนะคะอาหารเสริมใดๆสามารถกระจายได้หมดและแน่นอนตอนนี้นะคะพวกกลุ่มพระเครื่องชมรมหมอดูกลุ่มบริการสัตว์เลี้ยงกลุ่มที่ บางแพลตฟอร์มอาจจะยังโฆษณาไม่ได้แต่นะัปัจจุบันทางไลน์อนุญาตให้โฆษณาได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นโอกาสที่ทำให้เราเนี่ยสามารถไปหาคนกลุ่มนี้ก่อนได้เลยนะคะ,ะบางท่านเป็นโค้ชอยู่แล้วนะคะสอนการตลาดสอนการทำเอ่อการถ่ายแบรนดิ้งนะคะหรือว่าเราอาจจะสอนการทำแคมเปญน,นะคะการบิดโฆษณาอะไรอยู่แล้วเราอาจจะกระจายในคลาสสอนของเราก็ได้ทางออนไลน์และออฟไลน์นะคะ หรือเราอาจจะมีบล็อกนะคะมีเว็บไซต์อะไรของเรานะคะก็สามารถไปเขียนบล็อกเว็บไซต์เนาะเราอาจจะให้ความรู้ก่อนเช่นว่าไลน์ a อ s คืออะไรถ้าคุณสนใจแล้วมันดียังไงคุณทําการขายบน l i น์ OA ใช่ไหมหรือแพลตฟอร์มอื่นๆคุณก็ขายได้นะโดยที่ไปหาลูกค้าผ่านไลน์เนาะนะคะส่วนสายเป้ อ่าบางท่านอาจจะเคยเห็นมีแอฟเฟรตบางคนที่ยิงโฆษณาไลน์แอดด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพื่อโปรโมทโค้ดตัวเองเนาะแล้วเขาก็เก็บฐานลูกค้าเขาว่าค่ะเข้าไปใน LINE OA ด้วยนะคะเพื่อที่เขาจะบอดแคสอะไรต่อเนาะในการที่จะ คอนวินซ์ให้ใช้ตัว l i น์แอดเพิ่มขึ้นหรือเราจะไปยิงแอดที่ช่องทางอื่นก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่เนาะถ้าสายขยันก็คือเราอาจจะต้องหมั่นทำเนาะแต่มันก็จะเสีคอร์สนะคะส่วนสายเป้ถ้าเราอยากได้ความเร็วเรามีงบประมาณในการลงทุนเพราะเรามองว่าเราอาจจะลงแค่อ,อย่างใน Line แอดเนาะลงแค่คลิกละ3บาทนะคะแต่ว่าคนที่กลับมาแล้วใช้เราเนี่ยเขาใช้แคมเปญเราแบบ หลักแสนเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างเยอะนะคะอ่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นสองมุมเนาะนะคะเอ่อในส่วนถัดมาเนาะจะเป็นเรื่องของขั้นตอนแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแจนอาจจะถ้ามีเวลานะคะแจนอาจจะพาไปดูแอคเคาท์จริงๆวันนี้บางท่านอาจจะ เออไม่ได้สนใจการเป็นตัวแทนแต่สนใจว่าอยากยิงโฆษณาบนไลน์ก็สามารถฟังข้อมูลความรู้ไปได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามีเวลาแจนอาจจะรันทรูให้ดูแอ c เค n t คร่าวๆเพื่อทุกคนจะได้แนะนำถูกว่าเอาโค้ดไปใส่ตรงไหนยังไงได้บ้างนะคะอ่ะเรามีสีสเต็ปเนาะเปิดกรอกใส่แสดง เปิดก็คือเราไปเปิดบัญชีเลยที่ a d m i n i r a g e r l i n e b i z นะคะ 2. กรอกก็คือเรากรอกข้อมูลบัญชีใส่บัตรเครดิตระบบเราจะตัดผ่านบัตรเครดิตเดบิตหรือแลบ b i t ไลน์เพย์นะคะ 3. ใส่โค้ดส,ส่วนลดนะคะในบัญชีโฆษณาเนาะ ใส่ไปเลยนะคะเมื่อไหร่ที่เรากรอกข้อมูลบัญชีบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้วไม่ต้องรอให้บัญชีอนุมัตินะคะเราสามารถใส่โค้ดต่อได้เลยแต่เราต้องใส่บัตรเครดิตก่อนเนาะถ้าไม่ได้ใส่บัตรเครดิตอะคะ่ะมันจะใส่โค้ดไม่ได้เดี๋ยวแจนพาไปดูเนาะนะคะ C พอพอขอส่วนลดอะคะอ่ะเขาใช้ถึง1000ปุ๊บขอส่วนลดจะขึ้นว่าพร้อมใช้งานพร้อมใช้งานคือไอ้สองนั่นแหละเดี๋ยวมันก็จะไปเหมือนหักลดในบินลลิ่งถัดไปของลูกค้านะคะแต่ถ้าเราใส่ไปแล้วเขายังใช้ไม่ถึง มันจะขึ้นว่าไม่สามารถใช้ได้ไม่ต้องตกใจนะคะมันเดี๋ยวจะมีเหตุผลระบุข้างๆค่ะว่าแบบเงินยังใช้ไม่ถึงนะอะไรเงี้ยค่ะแต่เมื่อไหร่ที่ถึงหนึ่งพันปุ๊บระบบจะเปลี่ยนทันทีนะคะเป็นพร้อมใช้งานหลังจากนั้นอ่ะเราก็รอรับคอมมิชชั่นได้เลยเนาะซึ่งจะแนะนําว่าเราอาจจะต้องตัวแทนเองอะคะ่ะเพื่อให้เซฟเพื่อไม่ให้พลาดในการเอ่อที่เราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นอาจจะติดตามถ้าเราติดตามลูกค้าได้เนาะอ่าเราอาจจะติดตามนิดนึงเนาะว่าเขาอะ ใส่โค้ดถูกต้องหรือเปล่าครบหรือเปล่าส1บ11ตัวหรือเปล่านะคะแล้วก็เพื่อความสะดวกจริงๆตัวแทนจะเปิดบัญชีให้ทางลูกค้าก็ได้เพราะว่าเราสามารถแยกบิลลิ่งไปเก็บเงินที่ลูกค้าได้โดยตรงนะคะไม่เกี่ยวกับตัวแทนเนาะตัวแทนไม่ต้องเสียเงินใดๆหรือตัวแทนอยากจะเปิดบิลลิ่งอะไรต่างๆเองก็สามารถเปิดได้เช่นเดียวกันนะคะอ่ะ ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าถึงหัวข้อสุดท้ายนะคะหัวข้อสุดท้ายนะคะไลยวูมเห็นเฉพาะเพื่อนของเราไหมครับไลยวูมจะแบ่งเป็น following กับ follower นะคะ following คือคนที่ตาม OA เราอยู่แล้วหรือตามไลน์แชทเราอยู่แล้วไลน์ส่วนตัวเราก็มีไลยวูมเนาะนะคะอ่ะอันนั้นเนะ่เพื่อนเราจะเห็นแน่นอนนะคะถ้าเขาเข้ามาเล่นไล่วูมเขาเห็นร0อเ็นแน่นอนแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ คอนเทนต์เราโดนใจมากๆนะคะระบบของ l i นะะ์วูมเอค่ะหรือติดแฮชแท็กแคมเปญของ l i น e วูมเอนะคะจะสามารถไปแสดงที่ follower ได้เช่นเดียวกันก็คือคนที่ไม่ได้ตามเราเขาก็อาจจะกลับมาตามเราเป็นเพื่อนนะคะหรือแอดเรามาได้ก็ก็สามารถได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะทำคอนเทนต์ให้ความรู้ตอต่างๆแล้วก็แอบมีโค้ดไปให้เขาด้วยนะคะโอเคอ่ะตอนนี้อ่าถ้าทุกคนเคลียร์หัวข้อที่ผ่านมาแล้วนะคะ อาจจะขอเป็นอะไรดีล่ะเป็น99ก็ได้ค่ะว่าพร้อมไหมพร้อมจะไปใบข้อสอบกันแล้วหรือ,อยังนะคะโอเค999คุณนัทนันนะคะอ่าโอเคค่ะทุกคนเคลียร์นะคะตอนนี้คุณนัดววโร,ร์ก้าวมารวมมากๆอ่ะทุกคนก้าวกันมาหมดเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเราจะไปเจาะหรือข้อสอบเนาะจริงๆข้อสอบมีทั้งหมด25ข้อนะคะต้องบอกว่า เราแทบจะอยู่ในสไลด์นี้หมดแล้วนะคะอ่าจะต,ตั้งใจเรียนตั้งใจฟังกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามารู้จัก Line a อดกันก่อนเพื่อเสริมความรู้ละกันนะคะว่าเอ้ยมันดียังไงเอ่อทำไมฉันต้องมาร่วมและทําไมลูกค้าฉันต้องใช้นะคะอ่าไลแอดจริงๆเหมือนแพลตฟอร์มถ้าใครคุ้นเคยกับการโฆษณาอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะแพลตฟอร์มไหนก็ตามเราเหมือนกันเลยนะคะเราก็คือการใส่เงินเข้าไปใส่ครีเอทีฟ ใส่เลือกกลุ่มเป้าหมายเนาะต่างๆเพียงแค่ว่ากลุ่มเป้าหมายของเราอะ่ะจะอยู่บนไ i น์แอปพลิเคชันนั่นเองโฆษณาของเราจะไปแสดงอยู่ในหน้าต่างๆของ Line แอพพลิเคชันนั่นเองนะคะถ้าตอนนี้ใครยังไม่คุ้นเคยกับ6หน้านี้นะคะอาจจะรบกวนหยิบมือถือขึ้นมาดูเลยเนาะจะมีไอคอนอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็มันจะแยกเป็นหน้าเลยเนาะหน้าโฮมแท็บหน้าแชทลิส หน้าวูมหน้า Today Wallet แล้วก็ OpenChat นะคะอ่ะเดี๋ยวมีเคสให้ดูว่าเป็นลักษณะแบบไหนอืมอย่างเคสนี้นะคะ DPC คลินิกเนาะ DPC คลินิกลงโฆษณาโฆษณาไปแสดงอยู่ที่หน้า i ลายวูมนะคะ DPC คลินิกเนี่ยเขาโปรโมท ต้องการให้คนเนี่ยมา f อ l low Li น e โ A ของเขานะคะแล้วเขาก็มีการบอร์ดแคสอะไรไปต่อเนาะว่าเอ้ยมาฉีดหน้าทำโบท็อก i l ฟิลเลอร์ไฮฟูอะไรต่างๆเนาะว่าราคาพิเศษอะไรยังไงนะคะแล้วนอกจากนั้นเขาก็มีหน้าร้านบน l i น e ช h อ p ปิ้งด้วยนะคะ l i น e ช h อ p ปิ้งก็คือเป็นเหมือนหน้าร้านนั่นเองนะคะให้ลูกค้าสามารถไปซื้อสินค้าของเราได้ตลอดเนาะโดยที่แอดมินอาจจะไม่ต้องมาตอบบางคนรู้สึกว่าเออตีสองแล้วอยากจะฉีดโบท็อกซ์พรุ่งนี้ก็เข้าไปซื้อ ที่ไลน์ช้อปปิ้งได้เลยนะคะ,อ,ะอย่าง DPC เองอะคะ่ะก็คือเป็น1เคสของเราที่เขาสามารถสร้างยอดขายได้นะคะกว่า5ล้านบาทภายใน2เดือนนะคะใน2เดือนที่เขาเนี่ยเริ่มยิงโฆษณากับไลน์นั่นเองนะคะแล้วทุกวันนี้ DPC ก็ยังยิงต่อเรื่อยๆแล้วก็มีการขยายสาขาเพิ่มเติมเนาะนะคะ,ะถ้าทุกคนยังไม่คุ้นชินยังไงเดี๋ยวอาจจะลองจบคลาสนี้นะคะลองไปดูในแอปเราจะเริ่มเห็นว่า มันมีหน้าตาลักษณะแบบเป็นแอดแล้วเป็นปุ่มแบบนี้เนาะเป็นปุ่มอย่างนี้อันนี้ก็คือเป็นแอดทั้งหมดนะคะที่ลูกค้าลงโฆษณากับเรานะคะอ่าอันนี้ขยายให้ชัดเจนเนาะเวลาที่ลูกค้าลงโฆษณาค่ะระบบจะไปเลือกให้ว่าเอ้ยกลุ่มเป้าหมายแบบนี้นะคะอ่าเขาเอ่ออยู่บนหน้าไลทูเดมันก็จะไปดิสเพย์ไปแสดงผลบนหน้าไลทูเดนะคะกลุ่มเป้าหมายของเราเป็นแบบยาย่าจะอยู่ที่โฮมแท็บ ระบบก็จะไปเลือกให้นะคะเพราะฉะนั้นทุกๆหน้าจริงๆมีคนเข้าไปดูหมดนะคะเป็น potential ของลูกค้าเราหมดนะคะเราอาจจะไปบอกลูกค้าเลยก็ได้ว่าโอกาสอะจริงๆแล้วอะพอลงโฆษณานะคะ่ะการที่เราจะได้มาขึ้นหน้าแชทแล้วคนเห็นมากกว่า54ล้านคนมันเป็นเรื่องที่เรื่องที่ยากนะคะสมัยก่อนเนาะแต่ตอนนี้ Line แอดเราเปิดแล้วนะคะก็สามารถที่จะมาใช้ได้นะคะ Open Chat เ,เอง Community ทุกอย่าง Active มากๆนะคะ โอกาสที่เราจะไปแสดงข้างในของเขาเนี่ยก็สามารถแสดงได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้แจนสรุปไปให้แล้วเนาะว่าถ้าเราไปเป็นตัวแทนวันนี้เราเราจะมั่นใจกับโปรดักต์ได้ยังไงบ้างแล้วข้อดีของมันจริงๆอะคะ่ะมันคืออะไรบ้างนะคะ5ข้อนะคะข้อแรกเราเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกวัยแน่นอนที่เราย้ำเสมอแจนย้ำตั้งแต่สไลด์หน้าแรกเลยนะคะว่าเราเข้าถึง54ล้านคนและการเข้าถึงของเราเนี่ยคะ่ะแน่นอนเพราะว่า ทุกๆคนต้องมีไลน์แชทนะคะอ่าเขาอาจจะมีแอปพลิเคชันอื่นแหละตามช่วงวัยที่เป็นเทรนแต่ยังไงทุกคนต้องมีแชทนะคะต้องมี ตัวแอปพลิเคชัน line นะคะ2คือไม่ปิดกั้นการมองเห็นแม้ยิงข้ามแพลตฟอร์มอาจจะมีบางตัวแทนสงสัยว่าเอ้ยถ้าเราเป็นตัวแทน line แอเราต้องยิงจาก line เข้าหาไลน์เท่านั้นหรือเปล่านะคะไม่ใช่นะคะเรา,าไม่ได้ปิดกั้นเนาะก็คือสามารถที่จะยิงข้ามแพลตฟอร์มไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของแพลตฟอร์ม อีคอมเมิร์ซมาร์เก็ตเพสสีส้มนะคะเอ่อดับเบิลเดย์อะไรต่างๆเนาะแพลตฟอร์มเต้นแพลตฟอร์มสีฟ้านะคะแพลตฟอร์มที่เป็นรี e l s อะไรต่างๆสามารถยิงไปได้หมดเลย ทางเราไม่มีปิดกัน้นไม่ลดการมองเห็นเพราะฉะนั้นทุกบาททุกสตางค์จะถูกแสดงผลโฆษณาของลูกค้าทั้งหมดแม้ว่าจะไม่ได้ยิงจากลายไปไลน์นะคะอ่าสาม targeting ของเราเนี่ยต้องบอกว่าเราแม่นยำและเราก็เป็นแพลตฟอร์มเดียวที่คนบล็อกเราตามกลับมาได้นะคะ targeting แม่นยำคือ,อยังไงต้องบอกว่าโดยปกติอ่าอันนี้ให้ให้ตัวแทนลองนึกดูเนาะว่าเราอ่ะ ไม่มีเอ่อปกติแล้วอ่ะเราแทบจะไม่อยากย้ายไลน์เลยนะคะไม่อยากเปลี่ยนเบอร์เลยน้อยมากๆคือหรือว่าถ้ามีเบอร์อีกเบอร์หนึ่งอ่ะอาจจะไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแต่เป็นการใช้มือถือมากกว่าหนึ่งเครื่องเพราะฉะนั้นความที่คนคนนั้นนะคะเขาอยู่บนแอปไลน์ตลอดเนาะเขาเคยสนใจโฆษณาแบบไหนคลิกแบบไหนนะคะมันจะถูกเก็บ behavior ไว้ตลอดแน่นอนมันจะไม่ได้เอ่อถูกเก็บพฤติกรรมไว้ตลอดมันจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนเราจับสายไม่ได้เนาะว่า คนคนนี้แบบเปลี่ยนไปแล้วนะคะแต่ว่าเขาจะยังมีความสนใจมีพฤติกรรมแบบนั้นอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของคนบล็อกเราเป็นแพลตฟอร์มเดียวที่ตามกลับมาได้บางคนคิดว่าการที่บล็อกเนี่ยเขาแบบเอ้ยไม่ใช่กลุ่มลูกค้าเราหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะบล็อกด้วยเพราะว่าตอนนี้เขาอาจจะเปลี่ยนความต้องการไปแล้วนะคะแต่วันหนึ่ง ถ้าเราขายในสิ่งที่ลูกค้าต้องการหรือเรามีสินค้าใหม่เราตามเขากลับมาได้นะคะเช่นเดียวกันนะคะ4ก็คือ,อเราต่อยอดลดต้นทุนถ้าทุกๆคนลูกค้าของเราเนาะมีทั้งไลน์โอเอล์ไลน์ช้อปปิ้งนะคะเราข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมันเชื่อมอยู่ในระบบของไลน์เนาะเราถือว่าเป็นอีโคซิสต็มมนะคะเขาสามารถแชร์ข้อมูลลูกค้าค่ะมายิงโฆษณาได้เรายิงแล้วเราก็แชร์กลับไป ออบอดแคสอะไรต่างๆได้ไปปิดการขายผ่านไล o อเอไลช้อปปิ้งต่อได้เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าต้นทุนมันก็ค่อนข้างถูกแล้วก็ต่ำนะคะอ่ะข้อที่5นะคะเราจ่ายเงินเมื่อเพิ่มเพื่อนแล้วเท่านั้นก็คือเวลาที่เรายิงอะคะ่ะโฆษณาเหมือนเมื่อกี้น้องเหมือน DPC พอเขายิงปุ๊บให้คนมาเกณฑ์เฟรน เราถึงคนมา follow Line OA แล้วเราถึงจะคิดเงินนะคะเพราะฉะนั้นทุกบาททุกสตางค์เช่นเดิมก็คือเราคิดเงินเมื่อคน add ไปแล้วเท่านั้นคนเห็นถือว่าเป็น benefit ลูกค้าแต่เราไม่คิดเงินเนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่ใช้การเพิ่มเพื่อนนะคะอ่ะเราจะคิดต่อเมื่อเพิ่มเพื่อนแล้วเท่านั้นจริงๆเพราะฉะนั้นก็คือคุ้มมากๆเพราะเมื่อไหร่ที่เขาเพิ่มเพื่อนแล้วอะคะ่ะเขาจะอยู่กับเราไปยาวๆเนาะถ้าเราเหมือนกับเอ่อบอดแค c a s t ส่งข้อมูลให้ลูกค้าค่ะค่อนข้างโดนใจอะไรต่างๆปกติแล้วคนตัดสินใจเพิ่มเพืนะ่อนอ่ะก็จะค่อนข้างอยู่กับเราไปนานอยู่แล้วนะคะเราสามารถสร้างยอดขายกับเขาอ่ะได้ตลอดเวลานะคะอันนี้อาจจะเป็นมุมของลูกค้าเนาะที่ตัวแทนต่างๆเนี่ยอาจจะไปบอกลูกค้าได้นะคะว่าเอ้ยทำไมถึงควรที่จะลงนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเข้าถึงเรื่องของโครงสร้างโฆษณาแล้วนะคะโครงสร้างนะคะเออเรามีทั้งหมด ห้าสเตปนะคะทั้งหมดห้าสเตปเนาะแถบข้างบนสองสองอันข้างบนเนี่ยจะเป็นการกรอกข้อมูลนะคะกรอกข้อมูลในส่วนของการเปิดบัญชีใดๆเนาะอีกสามสเตปนะคะจะเป็นเรื่องของการทำแคมเปญและว่ามีการใส่วัตถุประสงค์กลุ่มเป้าหมายแล้วก็รูปแบบโฆษณานะคะทีนี้ ถ้าเกิดว่าวันนี้เขาอยากลงโฆษณานะคะหรือตัวแทนเองอาจจะอยากไปลองเทสก่อนก็ได้นะคะเออเราจะต้องมีอะไรบ้างเนาะเราจะต้องมีราย e o f i i c i a l a c c o เ n าโล่สีไหนก็ได้นะคะมีบัญชีลายนะคะในการล็อกอินบัญชีลายส่วนตัวถ้าเราเป็นบริษรัทเราอยากออกไปกำกับภาษีเพื่อไปลดเอ่อในเรื่องของค่าโฆษณาอะไรต่างๆสัมภาระนะคะก็เตรียมเอกสารเหมือนกับว่าใส่ข้อมูลที่ถูกต้องนั่นเองนะคะ อ่ะแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นจดทะเบียนบริษัทนะคะเป็นบุคคลทั่วไปก็สามารถใส่แค่ข้อมูลปกติของเราได้เลยนะคะอ่ะแล้วก็กลุ่มที่เป็นคลินิกอาหารเสริมเครื่องสำอางอะไรต่างๆเอกสารออยนะคะหรือเมื่อสักครู่เนาะอาจจะมีเรื่องของกลุ่มที่เป็นบริการเกี่ยวกับสัตว์อย่างเงี้ยค่ะคลินิกสัตว์อะไรต่างๆก็คือต้องมีเอกสารเนาะนะคะแล้วก็บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตนะคะในการตัดเงินนั่นเองนะคะ ทีนี้ถ้าพร้อมที่จะลงโฆษณานะคะจริงๆก็คือเข้าไปที่ a d m i n i r a t o r l i n e biz เนาะอ่ะอันนี้จริงๆต้องต้องบอกว่าในแต่ละหน้าจะมีไกดเรื่องของข้อสอบไว้เนาะเดี๋ยวถ้าทุกคนไปทำข้อสอบกันนะคะก็จะคุ้นเลยว่าแจนแอบใบามาแล้วนะคะหลายๆเรื่องนะคะอ่ะพอข้อผ่านคอมปุ๊บจะเจอหน้าตาประมาณนี้เนาะก็เลือกเลยว่าเราเป็นนิติบุคคลเป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะเราจะขอใบกำกับภาษี หรือเปล่านะคะก็คือกรอกได้เลยนะคะแล้วเราก็ใส่ชื่อเนาะ,ะชื่อผู้ลงโฆษณานะคะใส่ลิงค์ URL เว็บไซต์นะคะว่าจะเป็นหน้าโปรไฟล์ไลฟ์ช้อปปิ้งหรือโซเชียลมีเดียอื่นๆใส่ได้หมดเลยนะคะแต่ต้องมี HTTP เนาะบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ย URL เว็บไซต์ฉันไม่มีเว็บไซต์ฉันต้องใส่อะไรนะคะใส่โซเชียลมีเดียได้เลยใส่ไลฟ์ช้อปปิ้งได้เลยใส่หน้าโปรไฟล์เพจของ Line OA เราได้เลยนะคะ อ่ะแล้วก็เราเลือกหมวดหมู่เนาะว่าเราขายอะไรนะคะแล้วก็ใส่พวกเบสิก ID หรือว่าพรีเมียมไอดีนั่นเองนะคะอ่ะถ้ายังไม่มีบัญชีโฆษณาสามารถสร้างผ่านตรงนี้เออถ้ายังไม่มีบัญชีไลโอเอค่ะสามารถสร้างผ่านตรงนี้ได้เลยนะคะส่วนสุดท้ายอันนี้ก็คือเป็นการอัปโหลดเอกสารเพิ่มเติม,เ,ตมเช่นเราขายอาหารเสริมเมื่อกี้ที่แจนย้ำเนาะเราขายชุดตรวจโควิด แบบ ATK เราขายบนไลน์ได้นะคะแต่ถ้าเป็นเอ่อเป็นการตรวจที่ไม่ใช่ ATK นะคะอันนั้นจะไม่ที่แพทย์ตรวจเท่านั้นจะไม่สามารถลงโฆษณาได้เนาะแต่ถ้าเป็น ATK คลินิกเครื่องสำอางเอ่อใบกระท่อมอะไรพวกนี้ต่างๆลงโฆษณาบนไลน์ได้นะคะโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะอะของเราเนี่ยเมื่อกี้เราให้อัปโหลดตรงนี้เนาะ วิธีการอัพโหลดก็คืออัปโหลดรูปปกติบางคนอาจจะไม่มีเอกสารตาคุดเพราะเราเป็นตัวแทนขายอาหารเสริมแต่เรามีสินค้านะคะหรือว่าเราสามารถขอรูปจากจากเ แม่ทีมเราได้นะคะอ่ะเราก็ถ่ายรูปออยอมาเลยแล้วเราแปะเลยข้างกล่องได้เลยนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นเอกสารตาขุดเนาะจริงๆทางทางไลน์ค่อนข้างสะดวกนะคะก็คือ,อ,อพยายามอำนวยความสะดวกให้ทุกท่านเนาะเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะไม่ได้มีเอกสารนะคะเราก็ถ่ายรูปมาเลยโป๊ะให้เราเช็คได้เนาะว่าสินค้าตรงออยอตรงยังยังเ,เปิดขายอยู่ยังถูกต้องนะคะเท่านั้นเองเราก็จะอนุมัติภายใน48ชั่วโมงนะคะอ่ะ พอจบการลงทะเบียนข้อมูลเมื่อกี้แล้วนะคะเราจะมีให้กรอกบัตรเครดิตใส่ได้สูงสุด5ใบนะคะอ่าโดยที่สามารถไปเชื่อมกับแลบิทไลเ y ก็ได้กรอกบัตรเครดิตเดบิตก็ได้แล้วก็ค่อยมากรอกคูปองโค้ดของตัวแทนไล่เอ่าต,ตัวแทนไลแอดเมื่อสักครู่11ตัวนะคะอ่าแล้วก็ทีนี้ในส่วนของวิธีการตัดเงินละการที่เมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าการคิดคอมมิชชั่นทำไมบางเดือนมันถึง เ,ออเดือนกันยาใช้ห้าหมื่นจ่ายสี่หมื่นเดือนตุลาใช้สามหมื่นจ่ายสี่หมื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทาไมมันถึงมากน้อยไม่เท่ากันเนาะเพราะวิธีการจ่ายเงินของลูกค้ามีสองแบบนะคะแบบแรกคือชําระเงินด้วยตัวเองฉันอยากจ่ายเลยไม่มีหนี้ไม่ได้มีการค้างใดๆใช้ห้าสิบร้อยหนึ่งห้าบาทพันหนึ่งกดจ่ายเลยจ่ายได้ตลอดเวลานะคะยี่สิบสี่ชั่วโมงจ่ายไปเลยนะคะแต่บางทีเขาอาจจะอยากให้ระบบตัดให้ ถ้าระบบตัดให้อ่ะค่ะจะตัดแบบนี้เนาะเมื่อถึง1 0 0 0อพันสมมติเขาใส่คูปองแอฟรีเตไปตั้งแต่แรกเลย1000พนะคะระบบตัดให้เลยพันแรกอืม2อ0ที่เป็นส่วนลดเขาจะใช้ได้ทันทีเนาะนะคะทีเนี้ยเขาเริ่มเขาก็จะขยายพอร์ตให้เราแล้วอ่าเขาเห็นแล้วว่าหนึ่งพันจ่ายแล้วนะเขาก็จะขยายพอร์ตให้เราเป็น5,000ันเป็นหมื่นหนึ่งเป็นหมื่นห้านะคะแล้วจะตัดหมื่นห้าไปเรื่อยๆต่อให้ใช้ หล้านก็จะตัดทีละหมื่นห้ากับลูกค้านะคะอ่าส่วนที่สองถ้าเขาไม่ถึงล่ะสมมุติว่าใช้หนึ่งใช้ถึงหนึ่งพันแต่ไม่ถึงห้าพันอยู่ที่สามพันเนาะอ่าสมมติอยู่ที่สามพันระบบจะตัดให้อัตโนมัตินะคะเมื่อครบยี่สิบวันหมายความว่าเออเราจ่ายไปแล้วครั้งแรกหนึ่งพันเมื่อวันที่หนึ่งกันยานะคะระบบจะนับไปเลยอีกยี่สิบวันเนาะ แล้วจะไปตัดอีก3,000ให้ถ้าเราไม่ชำระเงินด้วยตัวเองนะคะอ่ะอันนี้เดี๋ยวถ้าไม่เคลียอะไรยังไงเดี๋ยวดี๋ยวอาจจะมาคุยกันอีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวจะอาจจะอธิบายไปก่อนเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องการตัดเงินแบบนี้แหละมันเลยอาจจะส่งผลให้ลูกค้าของเราบางเดือนอ่ะเขาอาจจะใช้50,000ื่นจ่ายห0 0 0 0ืนเป๊ะเ,เลยหรือบางเดือนใช้ห้าหมจ่ายสามหม่นแล้วเดือนหน้าไปจ่ายอีกสองหมืนก็เป็นได้ หรือบางเดือนเขาอาจจะใช้ห0 0 0 0ื่นแต่ดันจ่ายเกินเป็น1 0 0 0 0แก็เป็นได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเออมันขึ้นอยู่กับวิธีการที่เขาเลือกจ่ายหรือเลือกชำระเงินนั่นเองนะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปสู่ถึงเรื่องของโครงสร้างโฆษณาแล้วนะคะ,อะตอนนี้ทุกคนยังยังเคลียร์อยู่ไหมคะถ้าถ้าเคลียร์ยังไงอาจจะขอเป็นอิโมจิหน่อยนะคะ อาจจะเป็นแบบกดหัวใจกดอะไรมาให้กันหน่อยนะคะถ้าเกิดว่ายังอยู่และยังเข้าใจเคลียร์ต่างๆเนาะนะคะโอเคได้ค่ะทุกคนยกนิ้วมาให้แล้วนะคะอ่ะโอเอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแจนจะไปต่อเลยแล้วกันนะคะขอบคุณมากเลยนะคะก็โครงสร้างโฆษณาบนไลน์นะคะเมื่อกี้อาจารย์พูดรีแคปอีกรอบหนึ่งเนาะเมื่อกี้เราพูดไปแล้วเนาะว่าเราถ้าลูกค้ามาใช้งานนะคะเราต้องเปิดบัญชีที่ a d m i n i r r l i n e b i z สองขั้นแรกเราต้องกรอกข้อมูลโฆษณาเนาะนะคะอะถ้ามีอยอยอะไรใส่อยอยไปเลยเมื่อกี้มีคุณเอน่าจะมีคุณนัทนานถามว่าถ้าเบียนออยที่ถ่ายรูปไว้แล้วใช้ได้ใช่ไหมครับใช้ได้ค่ะใช้ได้เหมือนกันก็คืออัปโหลดไปเลยนะคะอะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะมีการกรอกบ,บัตรเครดิตนะคะกรอกคูป,ปองอืแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำแคมเปญกันนะคะโครงสร้างโฆษณาบนไลน์แบ่งด้วยสามอย่าง วัตถุประสงค์กลุ่มเป้าหมายแล้วก็รูปแบบโฆษณานะคะอืมแล้ววัตถุประสงค์สามารถทําอะไรได้บ้างนะคะเรามีเจ็ดวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าสามารถบิดได้เองนะคะเลือกได้เองเลยเนาะตามตอบโจทย์ธุรกิจที่เขาต้องการนะคะเช่นเเขาอยากจะให้คนเห็นเอ,อแบรนด์เขาเยอะๆเขาเพิ่งเปิดนะคะเราก็มีเรื่องของการใช้เรื่องการเข้าถึงสามารถกําหนดความถี่ในการแสดงโฆษณาได้เช่นแจนอยากให้เอ่อ บิลกินเห็นทั้งหมด10ครั้งใน1วันเสร็จได้นะคะหรือบางทีอาจจะบอกว่าไม่อยากให้ PP เห็นมาก10ครั้งเท่าบิลกินเราเหลือแค่ครั้งเดียวก็สามารถกำหนดได้เหมือนกันเนาะอ่ะการเข้าชมเว็บไซต์ใครมีเว็บไซต์นะคะหรือ เราอยากลิงก์ไปแพลตฟอร์มอื่นนะคะเราเลือกอันนี้เลยนะคะดูวิดีโอสามารถเซตจ,จำนวนก็คือดูจำนวนวิวได้เหมือนกันนะคะเพิ่มฐานลูกค้าเราอาจจะเพิ่มเพื่อนก็คือเพิ่มจำนวนเพื่อนไปยัง Line OA ต้องบอกว่าเเพิ่มเพื่อนเป็นวัตถุประสงค์ยอดฮิตสำหรับคนที่ทำธุรกิจออนไลน์เนาะอ่าใครที่มีไล n e OA ส่วนใหญ่แล้วอะคะ่ะลูกค้าจะเลือกลงเพิ่มเพื่อนเป็นหลักเลยนะคะ แล้วก็ใครมีแอปก็สามารถใช้ Objective ดาวน์โหลดแอปได้เพิ่มยอดขายเว็บไซต์คอนเวอร์ชันก็ได้เหมือนกันนะคะอ่ะแต่ส่วนใหญ่ก็คือ,เ,อ,อเราน่าจะถามประมาณอยู่ตรงช่วงช่วงนี้นะคะอันนี้อันนี้ไกให้เลยนะคะในข้อสอบนะคะอ่ะแล้วถ้าเราจะดูผลลัพธ์นะคะเราจะดูยังไงได้บ้างนะคะในแต่ละอันนะคะอันนี้ก็คือเป็นช่องที่จะให้ดูผลลัพธ์เนาะเราสามารถดูได้เลยว่าแบบอ,อ แจ์อาจจะเน้นตรงที่คลิกละกันคืออ่ามันจะมีส่วนพิเศษนิดนึงนะคะคือเพิ่มเพื่อนกับเข้าชมเว็บไซต์จะดูผลลัพธ์อะค่ะช่องเดียวกันนะคะก็คือช่อง CPC นั่นเองโดยที่เอ่อช่องเนี้ยค่ะถ้าเป็นการเข้าชมเว็บไซต์จะหมายถึงจำนวนคลิกเข้าเว็บไซต์แต่ถ้าเป็นผู้ติดตาม l i n e OA จะหมายถึงคลิกเนี้ยคือคนที่แอด l i n e เ a เราแล้วนะคะอ่ะ เดี๋ยวยังไงสไลด์ต่างๆเดี๋ยวอาจจะกลับไปดูเอ่อกันอีกทีหนึ่งได้นะคะอ่ะประเภทกลุ่มเป้าหมายนายะคะป,ประเภทะะกลุ่มเป้าหมายบนไลน์แอสจะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะกลุ่มเป้าหมายหลักกับกลุ่มเป้าหมายแบบกําหนดเองนะคะกลุ่มเป้าหมายหลักมีอะไรบ้างเพศอายุลูกค้าสามารถกําหนดได้หมดเลยเนาะอุปกรณ์ที่ใช้อ่ะใครขาย,ขายถ้าเรามีเพื่อนขายแกเจเกตขายอะไรต่างๆนะคะเราสามารถเอ่อแอร์พอร์ตอะไรต่างๆนู่นนี่สามารถทาร์เก็ตได้เนาะ ความสนใจงานอดิเรกนะคะก็สามารถเลือกได้เหมือนกันนะคะเราจะจับจากพฤติกรรมของคนใช้ไลน์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างจะแม่นยำอยู่แล้วนะคะ,ะแล้วก็ที่สำคัญเลยเราสามารถเลือกพื้นที่ได้นะคะเช่นเราจะดูคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้หรือทำงานในพื้นที่นี้เราก็คือจะจับจากเวลาที่เขาอยู่ส่วนใหญ่ใน30วันนะคะโดยสามารถกำหนดรัศมีได้ปักบุตรได้เลยเช่น อตอนนี้แจนอยู่เกสรเนาะแจนอยากจะยิงให้คนที่อยู่ละแวกเซนตันเวอร์นะคะกำหนดรัศมีไปถึงอีก50กิโลเมตรสามารถเลือกได้เลยนะคะอย่างในตัวอย่างเราเลือกพารากอนนะคะเราอาจจะระบุรัศมีเพื่อที่จะเลือกให้มันแคบลงหรือกว้างขึ้นสามารถกำหนดได้หมดนะคะอ่ะกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมนอกจากกลุ่มเป้าหมายเมื่อกี้ที่ลายกำหนดให้แล้วนะคะ ทางลูกค้าเองอะคะ่ะสามารถที่จะเรากําหนดเองก็ได้เราเลือกเองก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเช่นสิ่งที่ง่ายที่สุดเลยคือตัวสีเขียวนี้นะคะแถบข้างบนทั้งหมดเป็นอะไรที่ง่ายมากๆไม่ต้องลงทุนนะคะแล้วก็สามารถแชร์ข้อมูลมาได้เลยนะคะ1คือ l i โ e แน่นอนว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาลงอะคะ่ะต้องมีไลโอ OA อยู่แล้วเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนที่อยู่ในไลโอ OA ของเขาอะคะ่ะมันจะแชร์มาให้เลยนะคะเขาสามารถที่จะยิงโฆษณา,าลูกอะไรหาคนที่คล้ายๆกันกับไลโอ OA เขาก็ได้หรือว่า เขาจะไปรีทาเกตอะไรต่างๆได้เลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์อ e ีเมลนะคะบางทีเราอาจจะมีลูกค้าแบบส่งพัสดุเนาะเราจะต้องขอเบอร์โทรขายเสื้อผ้าขายอาหารเสริมขายอะไรต่างๆก็ต้องมีการส่งเดลิเวอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เอาหมายเลขโทรศัพท์ต่างๆอะ่ะมาอัปโหลดได้เช่นเดียวกันหรือใครมีเว็บไซต์นะคะมีการติดแท็กอะไรต่างๆนะคะเพื่อจับข้อมูลก็สามารถทําได้นะคะกลุ่มเป้าหมายคนคลิกรูปคลิกวิดีโออันนี้เวลาเรายิงโฆษณาไปปุ๊บ ไม่ว่าจะเป็นรูปหรือวิดีโอนะคะเราสามารถสร้างเป็นกลุ่มเป้าหมายได้แล้วก็ลุกอะไรหรือดีทาเกตต่อได้นะคะ,ะทีนี้ในส่วนของ Li าย OA อะคะ่ะแจนก็แตกออกมาให้ดูเนานะณปัจจุบันเรามี9กลุ่มเป้าหมายจาก Li าย OA นะคะที่สามารถเอามาสร้างเป็นเขาเรียกว่าเออเอามาสร้างเป็นฐานหัวเชื้อละกันนะคะอ่าเช่น ลิชเมนูนะคะลิชเมนูที่เป็นแถบ6ช่องนะคะอยู่ข้างล่างของ l i น์ OA เนาะเราสามารถมาสร้างเป็นกลุ่มเป้าหมายได้นะคะเป็นหัวเชื้อเลยใครที่มาคลิกลิชเมนูของฉันนะคะอ่าหรือใครที่ติดตาม l i น์ OA ของฉันอ่าหน,นึ่งคนเนี้ยเป็นหัวเชื้อของเราเราก็คือเอามาใส่ในบัญชี l i น์แอดแล้วยิงโฆษณาไปหากลุ่ม คล้ายๆเหล่านี้ก็สามารถทําได้นะคะเดี๋ยวตรงนี้นะคะก็จะเป็นรายละเอียดเนาะใจอาจจะไม่ได้ลงดีเทลขนาดนั้นนะคะ,ะเนื่องด้วยของเวลาเนาะนะคะ,ะมันจะมีพาร์ทของข้อสอบที่เกี่ยวกับ l ลน์แท็กเหมือนกันนะคะ l ลน์แท็กคืออะไรถ้าวันนี้หลายๆท่านอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะคะถ้าให้อธิบายง่ายๆเลยนะคะ,ะถ้าเรามีเว็บไซต์ของตัวเองเนาะนะคะมีเว็บไซต์ของตัวเอง หรือเอเรามีเว็บไซต์ที่เราเราจ้างเขาทำาเงี้ยนะคะอ่าเราสามารถเอาไลน์แท็กไลน์แท็กมันก็เหมือนลักษณะของการเอาเอาปักไปเชื่อมต่อละกันหรือว่าเปรียบเทียบเหมือนเป็นที่ดูดฝุ่นละกันค่ะถ้าเรามีที่ดูดฝุ่นอันนี้เนาะเราเราเปิดปุ๊บมันก็จะดึงขี้ฝุ่นอะไรต่างๆเข้ามาขี้ฝุ่นก็คือเปรียบเหมือนกับคนที่เข้ามาในเว็บไซต์เรานั่นแหละนะคะถ้าเรามีการ ใช้ตัวนี้ต่อไปปุ๊บมันก็จะจับคนที่เข้าในเว็บไซต์เราทั้งหมดนะคะแล้วก็เอามาสร้างเป็นกลุ่มเป้าหมายได้นะคะทีนี้ถามว่าเอามาทำอะไรต่อได้บ้างนะคะคือบางคนนะ่ะเขาอาจจะมีเว็บไซต์ของตัวเองแล้วเขายิงเขาต้องการเก็บคนที่เข้ามาชมเว็บไซต์ทั้งหมดคนที่มาเพิ่มสินค้าลงตะก้าหรือคนที่กดลงทะเบียนก็ตามพวกเอออาจจะเป็นเว็บแบบ ในหน้าตัวแทนประกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะเขาก็จะมาสร้างกลุ่มเป้าหมายบนไลน์แอดได้เช่นเดียวกันนะคะแยกไปเลยในแต่ละหน้าแล้วเขาก็ไปยิงโฆษณาหาคนเหล่านี้ได้เช่นเดียวกันนะคะอ่ะเอออันนี้เดี๋ยวจย์อาจจะแยกคือจริงๆตรงเนี้ยค่ะมันก็จะมีข้อมูลที่ถามในข้อสอบนิดๆหน่อยๆน,นะคะอ่ะเดี๋ยวจยนอาจจะเล่าคร่าวๆว่า โค้ดของเราหรือไลน์แท็กเรามันมีทั้งหมดกี่ตัวนะคะหลักๆก,ก็คือมี4ตัวเนาะเบสโค้ดเนี่ยเหมือนเป็นโค้ดถ้าให้เรียกง่ายๆคือโค้ดมาตรฐานมันบอกอยู่แล้วว่าชื่อเบสโค้ดนะคะอ่ะเป็นโค้ดมาตรฐานเลยโค้ดพื้นฐานเลยที่ทุกๆคนควรจะต้องติดติดทุกหน้าเพื่อเก็บทุกคนที่เข้ามายังเว็บไซต์เรานะคะ conversion code conversion code ก็คือเป็นโค้ดหรือพิกเซลลวกันเนาะที่ติดบนเว็บไซต์เพื่อ ณจุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นเพื่อวัดผลลัพธ์เช่นคนกดปุ่มแอดไลน์คนหยิบสินค้าใส่ตะกร้านะคะ Standard Event Code นะคะ Standard Event Code อ่าจริง,รงๆการทำงานเหมือนข้อ2นะคะแต่มันสะดวกกว่าตรงที่ทางไลน์อ่ะมีเหมือนเตรียมข้อมูลต่างๆไว้ให้หมดแล้วนะคะเช่นถ้าเขาอยากที่จะต้องการลงทะเบียนสำเร็จอะไรพวกนี้ค่ะ เรามีข้อมูลโค้ดเฉพาะเหล่านี้ให้หมดแล้วนะคะโดยที่เขาไม่ต้องไปสร้างใหม่เนาะนะคะ,ะส่วนที่4คือ Custom Event Code ถ้าเขาไม่ได้อยากจะใช้แบบ2แบบ3เนาะ,ะเขามองว่าอยากจะจับในทุกๆจุดเลยไม่ว่าจะเป็นการหยิบกางเกงสีแดงใส่ตะกร้าใส่ตะกร้าแล้วกดชำระเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องการวัดทุกจุดเลยต้องไปใช้ Custom Event Code นะคะ,อ,ะอาจจะจำง่ายๆเนาะว่าเบสโค้ดพื้นฐานติดทุกหน้า Conversion code จุดใดจุดหนึ่ง Standard event code คือจุดใดจุดหนึ่งที่ลายเตรียมข้อมูลไว้ให้กับ Custom event code คือหลายๆจุดนะคะ uh. แล้วก็ทีนี้การประมูลนะคะเมื่อกี้เราบอกวิธีการชำระเงินอะไรต่างๆแล้วนะคะเราจะมาเข้าถึงเรื่องของการประมูลก็คือการใส่ bidding อะไรต่างๆนั่นเองการประมูลอัตโนมัติเราแบ่งเป็นการประมูลอัตโนมัติ กับประมูลด้วยตนเองอัตโนมัติก็คือระบบทําให้นะคะด้วยตนเองก็เราจัดการเองควบคุมเองนะคะซึ่งเราจะมีทั้งหมด4กลยุทธ์ด้วยกันเนาะหน้านี้ก็อาจจะมีเรื่องของภาษาที่เรามีการหาเหมือนกันนะคะเพื่อความเข้าใจนะคะแจนใส่อยู่20บาทนะคะ1นึ่งบิต a อามแคนะคะคือระบบจะหาราคาที่ต่ําที่สุดหมายความว่าถ้าแจนบอกว่าแจนอยากยิงโฆษณาไปหา เอ่อคนที่คล้ายๆกับใครดีอ่าคนที่คล้ายๆกับอนันเดตอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะถ้าเขาเจอแล้วด้วยราคาห้าบาทมันจะยังอยู่ที่ห้าบาทคือบิดอเมาส์แคปเสมอไปนะคะหมายความว่าถ้าวันหนึ่งเอ่อมีคนที่บิดสูงกว่าเรามาเราก็จะยังอยู่ห้าบาทเสมอไปนะคะเพราะฉะนั้นเงินมันก็อาจจะใช้ไม่หมดเนาะสองก็คืออีเวนต์คอสแคระบบจะเซ็ตแบบนี้ไว้ให้อยู่แล้วนะคะคือราคาสู้ได้หมายถึงว่าเราอะ่ะ ยังคือระบบอะค่ะจะหาราคาที่เอ่อนอกเหนือจากหาบาทแล้วอะถ้าเมื่อไหร่วันหนึ่งมีคู่แข่งเรามาอยากได้นาเดตเหมือนกันอืมเขาก็จะสามารถที่จะบิดเอ่อระบบอะค่ะก็จะบิดให้สูงขึ้นเพื่อชนะคนนี้อยู่แล้วนะคะอ่ะสาม t a r e e t e ตอีเวคคือราคาเปะ๊ะบางคนยิงโฆษณาอยู่แล้วมีราคาต้นทุนที่ตัวเองรู้อยู่แล้วว่า เออสินค้าเราเท่านี้หนึ่งร้อยบาทเรายิงโฆษณาเราสามารถใช้คอต,ต้นทุนได้ไม่เกินยี่สิบบาทเราใส่ไปเลยนะคะระบบก็จะพยายามหาให้เนาะส่วน4โนลิมิตราคาไม่เกี่ยงถ้าเราไปเจอตัวแทนไปเจอลูกค้าที่ไม่รู้จะใช้ราคาเท่าไหร่แล้วเราก็แนะนำไม่ถูกเหมือนกันนะคะเราอาจจะใช้โนลิมิตไปก่อนเพื่อให้ระบบหาราคาที่เหมาะสมให้แล้วเราค่อยปรับเปลี่ยนเป็นแบบอื่นๆเมื่อเรา ค่อนข้างมั่นใจและว,ว่าราคาเนี้ยมันมันค่อนข้างเห็นผลกับสินค้าของเรานะคะอ่ะก็อันนี้ก็คือจะเป็นตัวกลยุทธ์นะคะอ่าทีนี้รูปแบบของโฆษณามาถึงรูปแบบแล้วเนาะนะคะเออเรามีรูปภาพที่เป็นภาพนิ่งนะคะมีทั้งหมด5รูปแบบภาพนิ่งแนวตั้งแนวนอนรูปภาพขนาดเล็กเป็นภาพ เป็นภาพนิ่งเหมือนกันและภาพเคลื่อนไหวภาพเคลื่อนไหวของเราจะเป็นไฟล์ apng นะคะไม่ใช่ gif เนาะเพราะฉะนั้นอของเราจะเป็น apng นะคะอ่ะแล้วก็เรามีวิดีโอนะคะเป็นสายแนวตั้งแนวนอนนะคะเรามีภาพสไลด์นะคะหรือว่า c o r o u a e l ad นะคะอะ่แล้วก็ตัว creative นะคะทุกอย่างสามารถสร้างได้ด้วย creative lab line biz นะคะ creativelab. line. biz เนาะอืมอ่อชิ้นงานต่างๆสร้างได้ฟรีนะคะอ่อเรามีเทมเพลตให้เรามีอ่อในส่วนของภาพต่างๆโลโก้อ่อทุกอย่างฟอนต์สามารถแก้ไขบนนี้ได้เลยแล้วเดี๋ยวครีเอทีฟต่างๆค่ะมันจะถูกแชร์เข้ามาในบัญชีโฆษณาลูกค้าอัตโนมัตินะคะอ่าสามารถไปใช้ได้เลยเนาะนะคะอ่าที่ creativelab. line. biz ค่ะ แล้วก็อ่ะหน้านี้เอ่อเป็นการรวมนะคะว่ารูปแบบโฆษณาต่างๆเนี่ยเอ่อจะถูกไปแสดงที่หน้าไหนบ้างนะคะถ้าเราเลือกเป็นแบบรูปภาพจะแสดงทุกหน้าอยู่แล้วนะคะถ้าเราเลือกเป็นแบบวิดีโอเนาะเขาจะต้องเลือกเอ่อการชำระเงินนะคะเป็น CPM เสมอนะคะอ่ะแล้วก็ จะมีภาพสไลด์ลูกขนาดเล็กภาพเคลื่อนไหวนะคะอ่าอันนี้อาจจะไม่ต้องจําก็ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวอาจจะแคปเจอร์ไว้ไว้ดูกันอีกทีนึงนะคะอ่าทีนี้พอที่จะระบบรันอะไรต่างๆไปแล้วอะคะ่ะระบบจะเริ่มมีการเรียนรู้นะคะทั้งหมดเนี่ยอ่าเขาจะมีขึ้นแหละว่าตอนนี้เอ่อโฆษณาของคุณเนี่ยกลุ่มโฆษณาของคุณเนี่ยกำลังเรียนรู้อยู่หรือว่า เออมันสเสถียรแล้วนะจ๊ะมันเออค่อนข้างดีแล้วนิ่งแล้วนะคะอ่ะเราจะมีตัวสัญญาณบอกให้นะคะก็คือจะมีเปอร์เซ็นต์แบบนี้เลยนะคะพอเราเออลงโฆษณาไปปุ๊บนะคะก็จะมีเปอร์เซ็นต์บอกเนาะว่าตอนเนี้ยความก้าวหน้าความคืบหน้าของมันน่ะไปถึงไหนแล้วนะคะพอแจนเลือกไปแล้วว่าสมมติแจนอยากได้เออเพศชายแบบนี้นะคะชอบ อะไรอะชอบอาหารนะคะชอบออกกําลังกายนู่นนี่อยู่ในรัศมีไม่เกิน50กิโลเมตรจากเกศรพอใส่ไปแล้วปุ๊บใส่ราคาต่างๆระบบพอเราปล่อยนะคะระบบจะเริ่ม learning, เริ่มเรียนรู้แล้วว่ากลุ่มเป้าหมายเราอยู่ไหนเมื่อไหร่ที่เรายิงโฆษณาแล้วนะคะถึงเลข40เนาะ เท่ากับว่าเราเรียนรู้ครบ100%นะคะเราเรียนรู้ครบ100%อันนั้นน่ะแสดงว่าโฆษณาของลูกค้าเนี่ยค่อนข้างดีและนะคะค่อนข้างนิ่งแล้วเนาะแต่ถ้ามันยังไม่เวิร์กยังไงนะคะหมายถึงว่าภายในระยะเวลา2-3วันเนี่ยมันยังไม่ถึง40นะคะอาจจะต้องมาแนะนำในส่วนของการปรับแคมเปญตามนี้นะคะอ่ะ อันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแจนอาจจะดูเวลาน่าจะอะพอมีเวลาอีกตั้งเกือบชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะพาไปเจอในบัญชีจริงๆเนาะอะ,อะถ้าอตอนนี้เนี่ยอาจจะรีแคปคร่าวๆนะคะว่าถ้าจบคลาสนี้ไปแล้วนะคะใครที่คิดว่าเอ้ยมีความเป็นไปได้ว่าเราเราอยาก ไปกันต่อเนาะนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมันคิดว่าไม่ไม่ได้ยากอะไรแล้วก็มองว่ามันเป็นเบเนฟิตเนาะก็คือวินวินทั้งคู่วินทั้งตัวแทนแล้วก็วินทั้งลูกค้าด้วยเพราะไม่ใช่ว่าลูกค้าเสียงเงินปเปล่าเนาะแต่ลูกค้าได้ ได้มูล,ลค่าไปมากกว่านั้นด้วยซ้ำนะคะก็คือมีคนมาติดตามมีคนมาซื้อสินค้ามันสร้างยอดขายให้เขาได้มากกว่านั้นเนาะนะคะทีนี้4สเต็ปทวนอีกครั้งเราลงทะเบียนผ่านฟอร์มไปแล้วเราทำแบบทดสอบไล e Study Room แล้วหรือยังนะคะถ้ายังไม่ผ่านหรือยังไม่ได้ทำให้กลับไปทำเน no าะ studyroom นะคะ line biz นะคะเอ่ออาจจะรอเดีย๋ยวเราส่งรีรันให้แล้วาอาจจะลองดทูทบทวนกันสักนิดเราไปสอบนะคะอ่ะ แล้วก็ 3. เราจะส่งภายใน7วันเนาะนะคะเราจะส่งอีเมลไปให้ซึ่งจะมีโค้ดคูปองของคุณส่วนตัวเลยให้คุณไปกระจายตามช่องต่างๆ 4. พอกระจายเสร็จแล้วนะคะทุกสิ้นเดือนต้นเดือนถัดไปเราจะสรุปยอดไปให้คุณนะคะถ้าไม่ได้มีสงสัยตรงไหนถ้าสงสัยออยอดใช่หรือเปล่าอะไรยังไงสามารถติดต่อทางทีมไลน์มาได้เช่นเดียวกันนะคะสว่วนอีกขานึง ขาของลูกค้าของตัวแทนหรือวันนี้เราไม่ได้อยากเป็นตัวแทนแต่เราอยากลงโฆษณาเองนะคะก็สามารถเอ่อพอฟังวันนี้แล้วรู้สึกว่าเออฉันอยากลองยิงก็4สเต็ปนี้เหมือนกันนะคะไปเปิดบัญชีเนาะที่ a d m a n e r l i n e b i z นะคะกรอกข้อมูลใส่โค้อส่วนลดแล้วก็ปล่อยแคมเปญน,นะคะแค่นี้เลยนะคะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเอ่อ งั้นแจนอาจจะโฟล์ไปถึงตรงนี้ให้ให้เรียบร้อยเลยแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราอาจจะพาไปดูบัญชีจริงๆแล้วกันนะคะว่าหน้าตามันเป็นยังไงบ้างในแต่ละจุดนะคะถ้าเกิดว่าวันนี้ a f f i l t e t e ติดปัญหาตรงไหนนะคะหรือไม่เคลียร์อะไรยังไงสามารถติดต่อไปที่ contact l i n e me นะคะหรือ call center 0 2น3 9 9อนะคะอ่าส่วน Line official account Li l i n e b i ์ You ยูทูบเฟซบุ o ก k ใดๆของ l i n e For Business เรามีอาจจะเป็นข่าวสารข้อมูลมากกว่านะคะรีลันทั้งรีลันทั้งการสอนวิธีการใช้ไลน์ออฟ i ิเชี c ลแอคเคา i ์ไลน์แอดไลน์ช้อปปอะไรต่างๆเกี่ยวกับ Line สามารถติดตามได้ที่ YouTube นะคะ อ Facebook อะไรต่างๆเวลาเรามีการไลฟ์การสอนนะคะปกติแล้วทางไลน์จะมีการจัดสอนฟรีอย่างนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นช่องทางไลฟ์หรือเป็นเว็บบีนาแบบนี้นะคะติดตามไว้เลยเนาะเชื่อว่าเป็นประโยชน์ทั้งตัวแทนและทั้งลูกค้าของตัวแทนเช่นเดียวกันนะคะสามารถบอกให้ลูกค้าเนี่ยติดตามเช่นเดียวกันได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้อาจจะรบกวนสแกนเพื่อตอบแบบสอบถามนิดนึงแล้วก็สามารถรับสไลด์ของอวันนี้ไปได้เลยนะคะอ่ะ อาจจะมีตอบคำถามเซอร์เวกันนิดนึงเนาะเพื่อที่ว่าเราจะได้เหมือนกันปรับปรุงคลาสครั้งหน้านะคะเดี๋ยวอาจจะให้น้องๆเนี่ยส่งลิงก์ของเอ่อ QR code นี้นะคะหรือว่าสแกน QR Code นี้นะคะเดี๋ยวแจนอาจจะค้างไว้ก่อนเดี๋ยวอาจจะกลับมาค้างกันใหม่อีกรอบนึงนะคะอ่าเอ่อ,อ,อวิดีโอย้อนหลังเดี๋ยวจะส่งให้เช่นเดียวกันนะคะอ่า เดี๋ยวอาจจะขอเดี๋ยวแจนอาจจะขอเปลี่ยนไปที่เอ่อบัญชีจริงๆเลยละกันนะคะเพื่อที่ว่าจะได้เห็นชัดๆกันว่าเอ๊ะมันเป็นแบบไหนนะคะสักครู่นะคะอ่ะโอเค อ่าอันนี้เห็นเป็นหน้าลอกอินแล้วใช่ไหมคะโอเคอ่ะเดี๋ยวอ่อ่ะ,อะถ้าเริ่มนะคะก็คือเราจะเข้ามาที่ ad เอ่อ m i n i a t o r line. biz เนาะ แล้วเวลาที่ลูกค้ามาเจอค่ะจะเจอหน้านี้อยู่แล้วนะคะอ่าเราก็ล็อกอินสีเขียวนะคะปุ่มสีเขียวแล้วก็ล็อกอินนะคะล,ล็อกะะอกินไปทีนี้เออเวลาที่เมื่อกี้ที่อธิบายทั้งหมดอะคะ่ะบัญชีผู้โฆษณาใหม่เนี่ยมันจะเจอแบบนี้นะคะก็คือเข้ามากรอกข้อมูลเนาะเรื่องได้เลยว่าเราเป็นนิติบุคคลนิติบุคคลตามประเทศหรือว่าเราเป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะอ่าใส่ชื่อบัญชีโฆษณาอะไรต่างๆนะคะ เลือกหมวดหมู่นะคะข้อมูลนี้จะไม่สามารถแก้ได้เนาะไม่สามารถแก้ไขรา,ายแล้วนะเพราะฉะนั้นตรวจสอบให้ถูกต้องเพราะว่าเราจะไปออกใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้าตามข้อมูลนี้นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นอาจจะย้ำลูกค้าของตัวแทนให้กรอกข้อมูลให้ถูกต้องนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพอกรอกเสร็จตรงนี้นะคะเรียบร้อยแล้วกดสร้างเนาะมันก็จะเป็นลักษณะของเอ เดี๋ยวพาไปดูบิลลิ่งเลยละกันอ่าอย่างอันเนี้ยค่ะระบบจะขึ้นเตือนเลยเนาะถ้าไม่ผ่านเพราะว่าเรายังไม่ได้ลงทะเบียนบัตรเครดิตนะคะเราก็กดลงทะเบียนนะคะอ่าแล้วก็เดี๋ยวอังก้อาจจะเร็วไปลงทะเบียนวิธีชําระเงินแล้วคู่ปองอ่ะเขาบอกอยู่แล้วเนาะเสร็จปุ๊บนะคะแจนก็ลงเลยว่าจะจะลงบัตรเครดิตนะคะเขาก็จะ ให้กรอกรีดด้เล็กอ,อ่อลิงก์ไปนะคะกรอกข้อมูลเติรดต,ต,ติแล้วเดี๋ยวระบบอะคะ่ะจะไปตัด1บาทเนาะแล้วก็คือน1บาทให้ว่าบัตรใช้ได้จริงนะคะพอลงทะเบียนบัตรเครดิตแล้วอะคะ่ะตรงช่องคูปองเนี้ยจะสามารถใส่ได้ก็คือมาใส่คูปองของตัวแทนนั่นแหละนะคะ11ดหลักเนาะแค่นี้เลยนะคะแค่นี้เลยแล้วก็เราก็จะสามารถบัญชีก็จะ สามารถยิงโฆษณาได้ปกติเลยนะคะแคมเปญก็เลือกได้เลยเมื่อกี้วัตถุประสงค์นะคะงบประมาณอะไรต่างๆเนาะนะคะ,ะกลุ่มโฆษณานะคะก็สามารถสร้างได้เลยนะคะอันนี้อาจจะ,ะเดี๋ยวจะเลือกแคมเปญก่อนอืมสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าเราจะเลือกเพศเลือกอะไรอย่างไรนะคะความสนใจแบบไหนนะคะ,ะแล้วก็กำหนดราคาอะไรต่างๆนะคะสามารถทำได้เลยนะคะอ่ะ จริงๆถ้าใครที่ยิงโฆษณาอยู่แล้วจะค่อนข้างคุ้นเคยคิดว่าเอ่อลูกค้าหลายๆท่านอะคะ่ะบอกว่าในการที่จะสร้างบัญชีหรือว่าการยิงโฆษณาออนไลน์ไม่ไม่ยากเลยถ้าถ้าเทียบกับแพลตฟอร์มอื่นๆหลายๆแพลตฟอร์มนะคะอ่ะเดี๋ยวอันนี้ก็จะอ่ะโฆษณานะคะก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็ ใส่ข้อมูลอะไรต่างๆเรียบร้อยพอเรากดบันทึกสร้างเรียบร้อยก็รอแอป o ลูประมาณ48ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จนะคะอ่ะแล้วก็ในส่วนของ Li น e Study r o o m นะคะก็เข้าไปที่เราอาจจะเ e a r c h ว่าถ้าเกิดว่าเราจำไม่ได้นะคะเราอาจจะเ e a r c h ใน Google ก็ได้ Study Room Line อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะขึ้นมาตัวแรกแล้วนะคะอ่ะแล้วเราก็เข้าสู่ระบบเนาะ นะคะไม่ต้องตกใจมันมี affiliate บางท่านบอกว่าข้อสอบภาษาอังกฤษหรือเปล่าไม่ใช่นะคะมันแค่หน้านี้เท่านั้นนอนที่ที่ตอนนี้ระบบจะเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะคะแต่พอเข้าไปวิวคอร์สแล้วอะค่ะก็จะมีแบบจะมีแบบว่าเป็นภาษาไทยให้นะคะเราสามารถดูแบบเนี่ย เป็น Li n e a อดเบส i c นะคะข้อมูลดูได้เลยแล้วเขาก็จะสอนแหละนะคะคล้ายๆกับที่เมื่อกี้แจนอาจจะแบบสอนไปแล้วนะคะอ่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็คือสามารถที่จะไปสอบได้นะคะก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวผลก็จะออกเลยเนาะพอออกปุ๊บก็นับไป7วันนะคะอ่ะโอเคแล้วก็เราก็สามารถเอาโค้ดไปกระจายอะไรใดๆได้แล้วแล้วก็ส่งเอกสารมานะคะเพื่อรับเงินต่างๆนะคะส่วน Cre a t ท v e แ a b บ นะคะ Creative Lab ก็เข้าไปที่ creativelab.line.biz ab. นะคะ่าเดี๋ยวพิมพ์ใหม่เลยละกันอืมค่ะเราก็เริ่มใช้ Creative นะคะจริงๆก็สามารถเอ่อเพื่อความสะดวกเนาะสร้างได้ฟรีนะคะอ่าถ้าจะยิงแอดบนไลน์อยู่แล้วมันจะแชร์ไปอัตโนมัติแต่ว่าถ้าเราอยากจะใช้เพื่อเอ่ออย่างอื่นเราอาจจะต้องครอปแยกออกมานะคะ อ่าเดี๋ยวอาจจะสร้างให้ดูคร่าวๆอาจจะเป็นใช้เทมเพลตละกันนะคะเอ่อเราเลือกได้น้อว่าฟิลเตอร์เราอยากจะได้เป็นแบบอ่าช้อปปิ้งนะคะเลือกเป็นโทนสีม่วงเอ่อโทนคลาสสิกอะไรต่างๆได้เลยนะคะแล้วก็เสร็จสิ้นนะคะเขาก็เนี่ยแนะนำมาเป็นสีม่วงหมดเลยนะคะเออเราจะแก้ แก้ไขอะไรทําได้หมดนะคะหรือ a f f i l i a t e อยากจะไปใช้เพื่อโปรโมทโค้ดตัวเองก็งก,ก็ใช้ได้เลยนะคะอันนี้ก็สามารถเข้าไปทําได้เลยนะคะเราก็มีซัพพอร์ตต่างๆเนาะก็สามารถทําได้นะคะเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรได้หมดเลยนะคะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วเราก็บันทึกก็ได้หรือเราจะส่งไปที่ลา a s อดก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ จริงอ่าจริงๆทั้งหมดก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวแจนอาจจะกลับไปที่เอ่อตัวของสไลด์อันนี้อีกสักครู่นึงนะคะเผื่อว่าใครที่ยังไม่ได้รับสไลด์การสอนเนาะนะคะในระหว่างนี้ถ้าเกิดท่านไหนอยากให้เดูตรงไหนเปิด แอคเขาต้องไหนหรือมีคำถามนะคะนต,ตอนนี้อาจจะเหลือเวลาประมาณ30นาทีนะคะหรืออยากให้ย้ำพาร์ทไหนอีกรอบหนึ่งนะคะอาจจะแจ้งมาได้เลยนะคะตอนนี้ตอนนี้อาจจะแจนเดี๋ยวแจจอาจ,จะไล่ดูจาก Q&A เลยแล้วกันนะคะ เปิดเข้าไปสอบตรงไหนนะคะ Studyroom. line. biz นะคะ,ะเดี๋ยว,ยวฝากทีมงานพิมพ์ให้คุณประภาดาในช่อง Q&A นิดนึงเนาะแต่ว่าหรือถ้าถ้าหลายหท่านอาจจะถ้ายังไม่ไม่มั่นใจนะคะคือเสิร์ชใน Google ได้เลยนะคะว่า Studyroom line นะคะ,ะเดี๋ยวก็จะขึ้นมาเลยนะคะให้เราเข้านะคะ มีพี่สิริการจนานะคะบอกว่าทำอยู่ในกลุ่มคอร์สออนไลน์ปกติยิงแอดผ่าน facebook เพื่อหานักเรียนเห็นโอกาสการโคษราผ่านไลน์ก็จะมีคอนซัลที่จะเวิร์กกับพี่ไหมอยากเอาตัวเองเป็นเคสสต๊ดดี้อ่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าอาจารย์เข้าใจพี่น่าจะสามารถหรือลูกค้าที่เป็นโคช้ชต่างๆได้เยอะเหมือนกันคะ่ะไม่แน่ใจว่าอันนี้อาจารย์เข้าใจถูกไหมนะคะเออ เดี๋ยวเบื้องต้นนะคะอาจจะมาที่ที่ไลโอเอนี้ก่อนเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเออเราอยากได้คอนซัลท์อะไรเพิ่มเติมมะค่ะจริงๆในแพลนของเราเดี๋ยวเราจะน่าจะมีคอมมูนิตี้ของทางตัวแทนไลแอสกันอีกรอบหนึ่งนะคะอ่าแล้วก็อาจจะมีการนัดเทรนนิ่งอะไรกันต่อเป็นรอบๆเพื่อที่จะช่วยให้ทุกคนแบบเออได้รายได้กันเนาะได้ได้พิชิตเงินแสนจริงๆนะคะจริงๆเราเราอยากแจกแล้วก็อยากสปอร์ตให้ทุกคนมีรายได้ไม่ว่าจะเป็น นักศึกษาผู้ประกอบการเหรือว่านักการตลาดพนักงานประจำอะไรต่างๆนะคะอ่าเออมีคุณปริชาบอกว่าสรุปภาพรวมนะคะเพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแจนอาจจะขอกลับไปที่หน้าหน้าแรกก่อนละกันนะคะถ้ามีท่านที่อยากให้สรุปภาพรวมเนาะนะคะเออวันนี้นะคะ ไม่แน่ใจว่าแชร์อยู่ไหมนะเดี๋ยวน่าจะไม่ได้แชร์หนึ่งนะคะอ่ะอ่ะเดี๋ยวท่านไหนที่เข้ามาแล้วนะคะอาจจะไม่ได้เข้ามาตั้งแต่ต้นเนาะอ่ะโปรแกรมนี้คืออะไรยังไงเดี๋ยวแจนทวนอีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะ,อะวันนี้นะคะ ที่เรามาสอนกันนะคะหรือว่าเรามาพูดคุยกันวันนี้นะคะคลาสเรียนเนี่ยจะเป็นการหาตัวแทน Line แอดนะคะหรือว่า Line แอดแอฟฟิลิเอนั่นเองนะคะในส่วนของ l like i น์แอดแอ i ฟิลิเอตะคะ่ะง่ายๆเลยก็คือเป็นตัวแทนของเรานะคะหาเพื่อนพี่น้องผู้ติดตามคนรู้จักเจ้าของธุรกิจใดๆก็ตามที่ต้องการโฆษณาบนไลน์นะคะ,ะมามาใช้โฆษณาบนไลน์เนา โดยที่เราจะมีโค้ดส่วนลดอะคะ่ะให้กับตัวแทนทุกๆคนเนาะไปกระจายเพื่อเราจะได้แท็กว่าอันเนี้ยเป็นเพื่อจะได้วัดผลว่าอันเนี้ยเป็นยอดของใครนะคะแล้วเราจะจ่ายคอมมิชชั่นกับไอเนาะส่วนแบ่งจากที่ลูกค้าจ่ายค่าโฆษณามานะคะสูงสุดจะอยู่ที่ส5บนนั่นเองนะคะอ่ะไลน์แอคืออะไรก็คือโฆษณาบนไลน์นั่นเองนะคะมันก็จะแตกต่างจากไลน์แอปพลิเคชันแล้วก็ไลน์โอนะคะอ่ะคร่าวๆเนาะนะคะ จริงๆก็คือ,อมันคือ Affiliate Marketing นั่นเองนะคะแต่อาจจะต่างจากเอ i l i a t e ที่อื่นเนาะที่เขาจะขายเป็นสินค้านะคะแต่อันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้จะเป็นลักษณะเหมือนการให้คนมาลงโฆษณาเราเราอาจจะ t a r กเกตในมุมของเอ่อไม่ใช่สินค้าละกันเนาะ,ะมันอาจจะเทียบว่าเป็นบริการอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามุมที่เรามองก็คือเอ่อลูกค้า ก็ก็วินเนาะมาลงโฆษณาแล้วยังได้ส่วนลดอีกได้ส่วนลดจากใครก็คือได้จากตัวแทนรายอทหรือ A อฟเฟรียตนั่นเองนะคะแล้วโฆษณาที่ยิงไปอ่ะยิงแล้วกกลับมาเป็นยอดขายอีกตัวแทนก็ได้เงินค่าคอมมิชชั่นอีกนะคะมีแต่ได้กับได้เนาะนะคะแล้วก็เวลาที่เออ a อฟเฟรียตไปแล้วอะคะ่ะเราปกติแล้วเราใส่โค้ดครั้งเดียวเนาะเรายิงครั้งเดียวด้วยความที่มันเป็นโมเดลแบบนี้เนาะแต่เอ่อทางทุกคนอะคะ่ะจะได้ จะได้เงินยิงยาวไปเลยเนาะเหมือนยิงนกครั้งเดียวได้ก็คือยิงไปได้เลยนะคะยิงไปยาวๆเพราะว่าตราใดที่ลูกค้ายังไม่ได้หยุดใช้นะคะเราจะเก็บเรคคอร์ดให้ทุกเดือนอยู่แล้วแล้วก็เปลี่ยนโค้ดให้อค่ะทีละ3เดือนเนาะซึ่งโค้ดเก่าเรายังเก็บให้อยู่หมายความว่านะ้วันนี้ เราได้โค้ดที่1ไปนะคะมันอยู่3เดือนก็จริงนะคะแล้วเดือนที่ 4, 5, 6ห้าเขาต้องใส่โค้ดชุดที่2องไหมนะคะไม่ต้องใส่เนาะโค้ด2ก็ไปหาลูกค้าใหม่ได้เลยนะคะโค้ด1ก็เราก็ยังเก็บให้ เก็บเงินไว้ให้อยู่ดีหมายถึงว่าเรายังเก็บมาคำนวณค่าคอมมิชชั่นให้นะคะคุณอญยาดาวราฟังตั้งนานเข้าใจโอเคคะอ่ะก็ถ้าสนใจนะคะคุณอญยาดาก็คือสมัครได้เลยคุณนัทนานบอกว่าเอาด้วยนะคะเหมือนเป็นตัวแทนช่วยคนมายิงแอดทางไลน์นะคะใช่ค่ะคุณปิศณาขอบคุณมากเลยค่ะสรุปได้ตรงมากค่ะก็เอ่อจริงๆก็คือช่วยคนอื่นเรามีทั้งสองเวเนาะอ่าต้องบอกว่า อ,อ่ะเดี๋ยวอันนี้จะเป็นการชวนคุยละกันนะคะในการเหลือเวลาถ้าเกิดว่าใครมีคําถามยังไงก็ทยอยพิมพ์มาได้เดี๋ยวาจ์จะอ่านและตอบให้นะคะอ่าถ้าไม่งั้นเดี๋ยวแจนอาจจะแชร์เคสเพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่าเออจริงๆมันไม่ได้ยากเนาะคือฟังแล้วมันเหมือนอาจจะมีขั้นตอนเยอะแต่ว่าต้องบอกว่าถ้าได้ทําแล้วอะค่ะจริงๆไม่ได้ยากเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าเกิดเริ่มมีโอกาสได้จัดกันอีกอะค่ะแจนอาจจะเอา A f f i ฟรีที่พอดีค่อนข้างวันนี้เวลาอาจจะกระชับอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะไม่ได้เอา Every a f f i ฟรีที่ทำกับเราอยู่แล้วเราได้หลักแสนต่อเดือนอย่างเงี้ยมามาพูดคุยเนาะแต่เดี๋ยวรอบหน้าถ้ามีอะค่ะเราทุกทุกท่ทานแบบเริ่มสมัครเริ่มแอคทีฟกันแล้วแล้วก็เออเริ่ม,เร,มเริ่มอยากจะแชร์กันแล้วว่าติดปัญหาอะไรยังไงอยากให้เราปรับยังไงอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะมาเจอกันอีกทีใจาอาจจะมีแบบเซสชั่นให้นะคะหรือบางทีเราอาจจะมาเจอกันที่ไลน์ก็ได้นะคะอ่ะก็เอ่อเพราะฉะนั้นจริงๆต้องบอกว่า ไม่ต้องลงทุนเลยนะคะแค่แค่อาจจะลงแรงมากกว่าลงความขยันมากกว่าเนาะเมื่อกี้เราก็เออบอกไปแล้วนะคะข้อสอบต่างๆเนาะจริงๆไม่ได้ยากนะคะแค่ขอผ่าน15ข้อจาก25 60%เท่านั้นนะคะถ้าสอบไม่ผ่านสามารถมาสอบใหม่ได้ภายใน24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ค่าตอบแทนอะไรต่างๆก็คือพอเราสอบเสร็จ อ่าปุ๊บแค่นี้เลยนะคะแค่นี้เลยจริงๆเราก็เอาโค้ดไปกระจายต่างๆเนาะพอเขาใส่ไปแล้วอะค่ะเราก็นับยอดอย่างต่อเนื่องนะคะเราไม่ได้เหมือนว่าเออได้ครั้งเดียวแล้วจบไปนะคะเรานับให้นะคะอยากสอบลายเซ็นต์ไฟโค้ดอ่าลายเซ็นต์ไฟโค้ดเดี๋ยวแอบบอกเลยละกันว่าเดี๋ยวเรากำลังจะเปิดรับนะคะคุณปิิสนานะคะรอได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราถ้าเกิดว่าเออมาสอบแล้วน่าจะได้เจอกันที่งานนะคะอ่า เดี๋ยวกาลังจะเปิดแล้วนะคะอาจจะรอประมาณช่วงคิดว่าน่าจะปลอ่อยเดี๋ยวน่าจะเปิดประมาณกันยาตุลาเนี่ยแหละคะ่ะเร็วๆนี้แล้วค่ะน่าจะจะมีให้สมัครนะคะได้เลยค่ะจองเลยค่ะได้ค่ะเดี๋ยวถ้าเราเจอกันมาสอบแล้วมาทักได้เลยนะคะเต้องสอบก่อนหรือสมัครก่อนคะเอะสมัครก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวจะรีแคปให้ เริ่มแรกต้องสมัครอันนี้ก่อนเนาะสแกน qr ได้เลยนะคะหรือว่ากดเออลิงก์ได้เลยนะคะเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวทางทีมงานน่าจะน่าจะต้องส่งลิงก์ไปให้นะคะแล้วก็่าม,มีมี Line Thailand 02ส่งให้แล้วอย่างรวดเร็วนะคะกดไปสมัครข้อมูลปึ๊บนะคะจะมีบอกเนาะว่าให้ไป Line Study Room ต่อกดจากตรงนั้นได้เลยนะคะแต่ถ้าวันนี้ยังไม่พร้อมสอบนะคะขอทำใจก่อนเนาะขอศึกษาก่อนนะคะก็ค่อยมาเสช ลิงก์นี้นะคะลิงก์นี้ s t u d y r o o m นะคะอีกทีหนึ่งได้นะคะก็เอ่อเ h ิร์ชใน Google ก็ได้นะคะมันก็จะขึ้นเป็นหน้าประมาณนี้เนาะนะคะอ่ะพอสอบเสร็จปุ๊บนะคะเราจะส่งเมล,ลนี้ไปให้เลยนะคะพอสอบเสร็จอะคะ่ะมันจะบอกเลยว่าเราผ่านไม่ผ่านเนาะถ้าไม่ผ่านไม่เป็นไรมาสอบใหม่ภายานในย4ชั่วโมงถ้าผ่านปุ๊บนะคะภายใน7วันทำการนะคะเราจะส่งโค้ดไปให้นะคะอ่ะทางเอ่อทางตัวแทนนะคะสามารถส่งโค้ด ก็คือกระจายคนนี้ได้เลยนะคะคนนี้จะใช้เนอตอนหนึ่งโคนร,ระยะเวลา3เดือนนะคะเอกสารต่างๆให้กรอกให้เรียบร้อยเนาะเพราะว่าเราต้องเปิดเหมือนเปิดบัญชีว่าแบบคนคนนี้ เอ่อตัวแทนท่านนี้เป็นตัวแทนที่ร่วมงานกับเรานะคะมีตัวตนจริงเราไม่ได้จ่ายเงินไปให้ใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะเราอาจจะต้องมีตัวเอกสารตัวนี้ยืนยันเนาะสามารถส่งให้ตั้งแต่แรกได้เลยนะคะอยากให้ส่งตั้งแต่แรกเนาะเพราะว่ามีหลายๆตัวแทนนะเห,นเหมือนเหมือนรอให้ได้เงินก่อนแล้วค่อยส่งมาให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะใช้เวลาเนาะจริงๆเราอยากให้ถ้าได้รับตัวนี้แล้วว่าค่ะ เราทําไปพร้อมกันเลยเราเอาโค้ชไปโปรโมทแล้วเราก็ส่งเอกสารมาให้ไลน์เลยนะคะเราใช้ทางเราจะได้แบบว่าเตรียมพร้อมเวลาสั่งจ่ายเงินนะคะจะได้ไม่ต้องมารอเอกสารอีกนะคะก็จะได้เร็วขึ้นเนาะนะคะส่วนสุดท้ายก็รับเงินไปเลยนะคะประมาณนี้นะคะเออเซอร์ต i ฟา c o a ้ h อ่าต้องมีคุณสมบัติยังไงเดี๋ยวยังไงเอออาจจะ ติดตาม l i n e OA ของ Line for Business ไว้นะคะแล้วก็พวก Facebook ช่องทางต่างๆของ Line for Business เดี๋ยวน่าจะมีอัปเดตข่าวนะคะคุณนัทน,นันเอ่อว่าเงื่อนไขปีนี้เปลี่ยนแปลงไหมอย่างไรนะคะ ไม่ค่อยเข้าใจว่าภายใน20เมื่อสอบใหม่กี่ครั้งก็ได้จนกว่าจะผ่านแม้จะเลยใช่ใช่ค่ะคุณปาิตาก็คือ,อ,อภายใน2ิชั่วโมงก็คือเออหมายถึงว่าเราสอบวันนี้ไม่ผ่านเนาะ2 4ชั่วโมงแล้วค่อยมาสอบใหม่อีกวันก็ได้ค่ะประมาณนี้นะคะเ,เดี๋ยวแจนจะ รอดูอีกทีหนึ่งเนาะนะคะว่าอาวันนี้เรามีเข้ามาฟังกันมากมายแล้วเอ่อทุกทุกท่านแบบเริ่มทํางานดีไม่ดีอะไรยังไงนะคะเริ่มติดตรงไหนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราน่าจะมีเอ่อสามารถแจ้งฟีดแบ็กเข้ามาได้เลยนะคะที่ที่คอร์เซ็นเตอร์ก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเอ่อทางทางทีมงานจะได้รับฟีดแบ็กแล้วก็ปรับแก้ไขกันต่อไปนะคะ สามวันก็สอบได้ค่ะสอบได้ค่ะแล้วก็ข้อสอบซ้ำไหมครับโจทย์ข้อสอบเอ่อเข้าใจว่าไม่ซ้ำแล้วนะคะจริงๆเราเราตรวจสอบมาแล้วนะคะถ้าซ้ำตรงไหนสามารถแจ้งกลับมาได้นะคะแต่รับรองว่าเราเราให้อ่อถ้าตรงไหนมันเออร์เรอร์จริงๆนะคะเรายกเครดิตให้ผู้สอบนะคะไม่ต้องห่วงนะคะเออซาลิรูมแนะนำให้เข้าทางคอมพิวเตอร์ดีกว่านะคะ PC ค่ะุนทีราุฒินะคะ อ่าแล้วก็ค่าโฆษณามีเลทอย่างไรจริงๆเหมือนทั่วไปเลยค่ะคุณปริชาติก็คือจะเป็นเอ่อจะจ่ายเป็นราคาต่อคลิกก็ได้ถ้าลูกค้าเลือกเป็นคลิกเนาะหรือว่าจะจ่ายเป็นราคาต่อการเข้าถึงเป็น CPM เป็นอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยตามตาม,ตามวัตถุประสงค์ที่ที่ลูกค้าต้องการนะคะเออถ้าถาม ถ้าถามคอร์เซนเตอร์ center, ใช่ไหมคะถามได้24ชั่วโมงไหมคอร์เซนเตอร์จะเป็นวันทำการนะคะเก้าโมงถึงหกโมงเนาะนะคะประมาณนี้นะคะเอ่อไม่แน่ใจว่ามีคำถามเพิ่มเติมไหมนะคะ อ่าเข้าสายที่รวมผ่านทาง P C ไม่ได้ค่ะเอ่อถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวคุณปะพาดาแจนอาจจะรบกวนแค p ปหน้าจอแล้วติดต่อมาที่ contact line me หรือ S M E เดี๋ยวเดวนะคะเดี๋ยวแจนเปิดเมลแป๊บหนึ่งนะคะให้ดูอีกทีนึงว่าเนี่ยค่ะอาจจะเป็นเมลนี้ก็ได้นะคะ S M E Business Add Line Corp นะคะ อาจจะส่งมาทางนี้ได้เลยนะคะอีเมลนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแจนให้ทีมงานดูให้นะคะเออไม่แน่ใจว่าคุณปิศาจใจเข้าใจถูกไหมเนาะว่าอย่างนี้เหมาะกับเป็นเอเจนซี่ยิงแอดทางไลน์ใช่ไหมคะอืมอืไม,ไม่ไม่แน่ใจเดี๋ยวอาจจะรบกวนอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะ ถ้ามีตรงไหนที่พอดีแแจนอาจจะไม่ได้สอนเรื่องของเหมือนเหมือนเราบอกแนวข้อสอบมากกว่าเนาะอาจจะไม่ได้สอนเรื่องแคมเปญขนาดนั้นถ้าอยากรู้เพิ่มเติมมาค่ะใน YouTube l i n e for Business เรามีสอนคลาสเยอะมากโดย Line Certified Coach นะคะสามารถเข้าไปดูได้เหมือนกันนะคะเอ่อถ้าผ่านโทรศัพท์แล้วมันจะเด้งจริงๆค่ะคุณคุณพานุพงศ์หรือหรืออาจจะไม่แน่ใจว่า จะสามารถขอทางเพื่อนได้ไหมหรือว่าเดี๋ยวเยวเราอาจจะลองหรือลองเข้าผ่านโครมได้ไหมคะ,ะทางมือถืออาจจะเข้าได้แล้วก็น่าจะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวยังไงถ้ามีการคือ Line Affiliate เหมาะกับคนที่ทำธุรกิจอ๋อ เออต้องบอกว่าต้องบอกว่าจริงๆจริงๆเหมาะกับใครก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าคนที่ทำธุรกิจยิงแอดอยู่แล้วรับยิงแอดอยู่แล้วหรือเอออาจจะเป็นธุรกิจเอเจนซี่อยู่แล้วอาจจะต้องบอกว่าอาจจะได้เปรียบกว่าตรงเรื่องของความรู้ละกันเนาะแต่ก็อาจจะมีมุมที่เขาอาจจะไม่ได้เป็น Influencer หรือเขาอาจจะมันมันอาจจะมีข้อได้เปรียบข้อดีข้อด้อดยต่างกันแล้วกันค่ะคุณปิศนาแต่แจนมองว่าจริงๆเราเปิดโปรแกรมมาเนี้ยเราให้ให้ทุกคนนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าคนสมัครมาเอ,อ,อันดับหนึ่งคือพนักงานบริษัทค่ะแล้วก็อาจจะไม่ใช่สายการตลาดด้วยจริงๆมีสายแบบแม่แนละเด็กมีหลายๆอย่างมากแล้วก็เจ้าของธุรกิจแล้วก็นักศึกษานะคะ มีพนักงานบริษัทที่สามารถทำรายได้ได้แบบค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้ไม่ได้อยู่ในสายการตลาดจ๋าๆขนาดนั้น,นะคะ่ะก,ก็มองว่าจริงๆเป็นโอกาสของของทุกท่านและกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าตรงไหนที่อยากได้ความรู้เพิ่มเติมนะคะเพื่อไปติดอาวุธให้ทุกคนสามารถวิ่งได้ ได้ดีและได้มั่นใจแล้วก็ได้เงินกันนะคะก็สามารถแจ้งมาได้เนาะเดี๋ยวแจนก็จะพยายามเออ่จัดคลาสหรือจัดอะไรต่างๆเพื่อเพื่อเหมือนกับให้ให้เติมเต็มให้ทุกคนแบบว่าสามารถแบบได้รับพิชิตเงินแสนไปจริงๆนะคะอ่ะแล้วก็ได้ทำงานกับเราแบบใกล้ชิดจริงๆเนาะนะคะเดี๋ยวน่าจะคิดว่าหลักๆน่าจะอ๋อ ตัวเองเป็น l ล n e a f f i l i a t e แล้วนอกจากได้ในหน้าส่วนตัวยิงแอดทางไลน์ด้วยจะได้อะไรพิเศษไหมคะเออจริงๆถ้าส่วนตัวค่ะปกติไลน์ก็จะมีพวกเออส่วนลดสิทธิพิเศษให้แยกนะคะคุณปิศณาก็คืออาจจะไปติดตามที่ OA Line Family c u u b ก็ได้นะคะก็จะมีพวกแบบส่วนลด ถ้าโฆษณามี Starbucks, บัตรตาร์บัคบัตรเติมน้ำมันมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองลองลองดูทางนั้นได้เลยนะคะก็เราก็มีสิทธิประโยชน์ให้เช่นเดียวกันนะคะอ่ะเดี๋ยวคิดว่าถ้าไม่มีคำถามตรงไหนแล้วนะคะน่าจะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจหนอาจจะค้างหน้าสุดท้ายให้อีกรอบหนึ่งว่าเออจะ นคะเหมือนจอมันค้างไปอ่ะเดี๋ยวค้างหน้านี้ให้สักครู่นะคะก็เอออาจจะรับสไลด์นะคะเดี๋ยวรบกวนสแกนเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าติดปัญหาอะไรตรงไหนนะคะเออรบกวนแจ้งฟีดแบ a มาได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวทาง Call Center จะจะฟี edback ตรงมาทางไลน์เองนะคะเรื่องเอกสารแคปเจอร์อะไรต่างๆนะคะอาจจะตอบกลับไปที่เออ SM e Business นะคะแต่จริงๆถ้าโทรไป Call Center จะไวกว่าเนาะนะคะในการที่เขาส่งเรื่องมาที่เรานะคะ โอเคเอ่อ uh. okay. uh, ถ้าอย่างนั้นวันนี้น่าจะประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าเอกสารพรีเซนต์ส่งให้ทางอีเมลด้ยปยเอ่อ uh, เดี๋ยวเดี๋ยวทางเราน่าจะมีถ้าเกิดว่าสะดวกอะคะ่ะอาจจะดาวน์โหลดตรงนี้ไปเลยเนาะเพราะว่าสไลด์จะอยู่ในนี้อยู่แล้วนะคะถ้ารอส่งอะจริงๆเดี๋ยวมันอาจจะนานนิดนึงนะคะอ่า uh. ค่าคอมจะได้รับเฉพาะครั้งเดียวที่ลูกค้าใช้คูปองของเราจะได้รับค่าคาตอบ่อหงหลายเดือนตามตัวอย่างได้หลายอันค่ะอ๋อเออค่าคอมอะค่ะเราจะนับจากเหมือนครั้งแรกเขาใส่โค้ดเนาะเราจะนับให้ยาวเลยเนาะจนกว่าเขาจะเลิกใส่เอ่อจนกว่าเขาจะเลิกลงยิงโฆษณานะคะระบบเราดึงเราดึงให้อยู่แล้วเราเห็นนะคะว่าว่าเขาใช้และใช้ต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะคุณปทิตาก็คือ แค่ขอให้เขาใส่ครั้งแรกค่ะเท่านั้นพอนะคะแล้วก็ขอให้เขาใช้ตลอดไปเท่านั้นพอนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เขาหยุดใช้แล้วก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้นับให้แล้วเนาะนะคะเออเดี๋ยวสแกนเซอร์เวนี้นะคะแล้วเดี๋ยวตอนจบอะคะ่ะพอกดตอบคำถามปุ๊บนะคะก็จะเออมีให้ดาวน์โหลดเลยนะคะ โค้ดที่ลูกค้าใช้จะได้ส่วนลดครั้งแรกครั้งเดียวใช่ค่ะใช่ใชแล้วก็เคยยิงกับอีกคนต้องการยกเลิกทำอย่างไรคะเอออันนี้ไม่แน่ใจว่าหมายถึงว่าใช้โค้ดตัวแทนใช่ไหมเอ่ยอาจจะอาจจะต้องดูเอ่อตัวแทนท่านอื่นอีกทีนะคะอ๋อมันจะมีปุ่มให้ดาวน์โหลดสไลด์ค่ะแต่ถ้าเกิดว่า ไม่ไม่ได้จริงๆเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแจนอาจจะส่งผ่นานเมลย้ำให้อรอบนึงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทีมงานส่งให้ค่ะอ่างั้นก็จริงๆวันนี้น่าจะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวยังไงแจนก็เหวังว่าวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านเนาะถ้าใครที่ยังไม่ได้สนใจเออจะทำ Affiliate ยัยงไงก็อย่างน้อยก็วันนี้เราก็มารู้จักกันเนาะว่า l i น์แอดงานยังไงนะคะอ่ะแล้วกเ็เดี๋ยว ถ้าไม่อย่างคุณปริศนาติดต่อมาทาง SME Business l i n e Corp ใช่ไหมคะเด,เ,ดเดี๋ยวเดียวเดียวราว่ากันอีกทีนึงนะคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแจนขออาจจะขอข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงเนาะอาจจะส่งเมลมาที่ SME Business a l s i g n n e Corp com นะคะอีเมลที่เอ่อทำอยู่นะคะอีเมลที่เราส่งส่งลิงค์ซูมไปให้นะคะสามารถตอบกับอันนั้นมาได้เลยเนาะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่อาจจะว่ากันอีกทีนึงค่ะก็ยังไงเดี๋ยวอ เราอาจจะถ้าเกิดว่าอยากจะเรียนคลาสอื่นๆเพิ่มเติมนะคะมันจะเป็นเรื่องคลาสให้ความรู้แล้วแหละวันนี้เป็นคลาสครั้งแรกที่เรามาเหมือนบอกเรื่องวิธีการการเป็น a อฟเฟ a ี e เนาะแต่ว่าเรื่องของการให้ความรู้เรื่อง i าย a d s นะคะยังจะมี Continue ต่อไปเนาะเดี๋ยวเดือนหน้าจะ,ะเดือนนี้จะมีวันที่21เป็นโคตงวงนะคะอ่ะก็จะมาสอนต่อถ้าเราอยากได้ความรู้เพิ่มเติมนะคะสาโมงถึง5้าโมงนะคะวันที่21 โอเคงั้นก็เดี๋ยววันนี้จันอาจจะต้องขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะก็มีแบบที่เข้ามาฟังเนาะนะคะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะพยายามตามส่งลีลานส่งอะไรทุกอย่างแล้วก็ถ้ามีฟีดแบ็กอะคะ่ะก็แจ้งทางคอร์เซนเตอร์คอนแทคออนไอ์แบบนี้หรือว่าตอบอ e ีเมลมาก็ได้นะคะเดี๋ยวยังไงจะพยายามเซอร์วิสทุกคนให้ดีที่สุดนะคะก,ก็ขอให้วันนี้แบบใครที่ อยาจะลงมือเริ่มทำสามารถพิชิตเงินแสนได้เลยไม่ยากแน่นอนรับแจนรับประกันนะคะโอเคก็วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีนะคะ